เอเมนพี่น้องให้คนที่รักพระเยซูปรบมือกับองค์พระเจ้าหน่อยครับขอบพระคุณพระเจ้าว้าวดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสกลับมาถึงบ้านสักทีหนึ่งนะครับพี่น้องหลังจากเดินทางไปทั้งอเมริกาไปทั้งสิงคโปร์นะโอ้โหไปประชุมกันจนพี่น้องครับถ้าเกิดเรียกว่าเป็นการอบรมเนี่ยอบกันจนเกลี่ยมเลยนะครับพี่น้องผมเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกกล้วยตากอยู่นะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะแต่ว่าเชื่อว่าการไปที่ผ่านมาเนี่ยจะนำประโยชน์มาสู่คริสตจักรเราเป็นอย่างมากจริงๆนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆดังนั้นขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมประชุมทั้งในซอย25ที่นี่แล้วก็ในพระราม9 45ปรบมือกับซอย45ด้วยครับพี่น้องคิดถึงพี่น้องมากนะครับซอย45ได้ยินเสียงไหมบ้างซอย45เอาเป็นว่าผมได้ยินแล้วก็แล้วกันนะครับพี่น้องแล้วก็ให้ปรบมือกับพี่น้องที่อยู่ทั้งออนไลน์ด้วยครับพี่น้องที่มานมัสการพระเจ้าด้วยกันกับเรานะครับและที่สำคัญปรบมือกับกันและกันนะครับพี่น้องเอเมนขอบคุณพระเจ้าโอ้ดีใจมากๆครับในช่วงที่เดินทางไปเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เดินทางไปที่สิงคโปร์อาจารย์มีนาก็ไปอาจารย์พี่ก็ไปมาเชลก็ไปและเรายังมีทีมของเราไปร่วม100คนนะครับไปสิงคโปร์ครั้งเนี้ยโอ้โหแล้วก็ได้ไปดูงานดูการกันมาไปฟังคำเทศนาแล้วก็ไปดูงานและนอกจากนั้นได้มีโอกาสไปประชุมยุทธศาสตร์ด้วยแล้วผมก็ได้รับเชิญให้มีโอกาสได้แบ่งปันนะเกี่ยวกับเรื่องงานในประเทศไทยและมีอะไรจะขอบคุณพระเจ้าบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมา 3-4 ปีตอนช่วงโควิดนะครับพี่น้องอันนี้เป็นการเจอครั้งแรกนะก็มีคนไปกันอุ่นหนาฝากข้างทีเดียวนะครับในการประชุมที่สิงคโปร์ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้เล่าให้เขาฟังถึงสิ่งที่พระเจ้าทําในบ้านเราแล้วเขาอยากจะรู้มากเลยว่าที่โบสถ์เราสร้างไปถึงไหนแล้วเสร็จหรือเปล่าเสร็จยังไงเพราะเห็นว่าติดโควิดนะเราก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่กับเราจริงๆแล้วเขาก็ทึ่งมากๆโอ้โหนี่โบสถ์นี่สร้างโบสถ์ได้ไงไม่ต้องกู้สักบาทเดียวนะขอบคุณพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องนะเราไม่ต้องกู้เงินเลยฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้านะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นหลังจากที่คุยเสร็จสับปั๊บนะพี่น้องผมก็เล่าถึงพระเจ้าทำนู่นทำนี่ทำนั่นปีหน้าเนี่ยนะครับพี่น้องเขาจะไม่มีประชุม G12 Conference ใหญ่ที่สิงคโปร์แต่ปีหน้าเขาจะมีประชุมพัฒนาผู้นำและศิษยาภิบาลของ G12 เอเชียนะทั่วเอเชียนะและเขาไม่จัดที่สิงคโปร์รู้ไหมเขาจัดที่ไหนบอสเสรีภาพกรุงเทพปี2024ครับพี่น้อง พี่น้องเขาตื่นเต้นมากกับสิ่งที่ผมได้แชร์ไปและสิ่งที่พวกเราทำเขาบอกเขาอยากจะมาแล้วเขาต้องการจะมาที่นี่นั้นปีหน้าเราจะมีโอกาสได้โฮสต์นะครับพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าเป็นพันคนนะครับพี่น้องที่จะมานะที่เป็นนานาชาติที่มาใช้คริสตจักรของเราเป็นไปตามนิมิตเราคิดว่าคริสตจักรเสรีภาพเราสร้างเพื่อเราเองจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลฮับของเอเชียและพระเจ้าได้เมตตาเราเองไหมครับพี่น้องเราเริ่มแล้วพระเจ้าเริ่มทำแล้วเราเคยบอกว่าจะมีวันไหนที่คนต่างชาติบินมาเมืองไทยบ้างนะแล้วก็มาดูพระเจ้าทำอะไรในเมืองไทยพระเจ้ากำลังทำผ่านโบสถ์เสรีภาพแล้วเราดีใจที่เราได้มีโอกาสเป็นพรกับคนในชาติอื่นๆจะมีพี่น้องมาจากมาเลเซียฟิลิปปินส์นะมาเลเซียสิงคโปร์และมองโกเลียประเทศจีนไต้หวันนะแล้วก็เกาหลีญี่ปุ่นไม่รู้ประเทศไหนผมจะไม่ได้หมดนะครับคาซัครัสเซียด้วยมั้งรู้สึกนะฮะแล้วก็จะมีจากจำไม่ได้แล้วนะพี่น้องบังคลาเทศนะศรีลังกาโอ้ยผมนึกไม่หมดนะพี่น้องเยอะแยะไปหมดที่เขาจะมาเราเชื่อว่าเราจะเป็นโฮสต์ด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นทีมนมัสการฝึกร้องเพลงภาษาฝรั่งบ้างนะบางทีนะงั้นบางอาทิตย์นะพี่น้องที่บวชเราบางอาทิตย์บางเพลงขออนุญาตร้องภาษาฝรั่งบ้างอย่าว่ากันโอเคไหมครับพี่น้องเป็นการซ้อมไปล่วงหน้าเอเมนไหมครับพี่น้องซ้อมไปล่วงหน้าก่อนนะครับเอาล่ะเราซ้อมไปล่วงหน้าแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะใช้เราอีกเยอะแยะนะครับพี่น้องแล้วก็ผมเชื่ออีกหน่อยเราจะมีโอกาสได้ส่งคนเราออกไปต่างประเทศนะไปเป็นมิชชันนารีในประเทศต่างๆพระเจ้าจะใช้บทเสรีภาพอย่างแน่นอนว้าวผมฟังแล้วตื่นเต้นมากในสิ่งนี้พระเจ้ากำลังทำให้นิมิตของเราเป็นจริงนะครับแล้ววันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องที่เข้าค่ายสำหรับพระเจ้าและปรบมือกับทุกคนที่เข้าค่ายสำหรับพระเจ้านะครับได้ฟังคำพยัญชนะของพี่น้องดีมากๆนะครับแล้วก็ผมมีอันนึงที่อยากจะให้พี่น้องไม่พลาดนะครับคืออันนี้ผมจะไม่ได้คุยใครฟังเลยนะไม่มีเวลาได้คุยนะเพราะว่าเราเพิ่งคุยกันระหว่างสัปดาห์พอดีมีพี่น้องติดต่อมาจากอเมริกาแล้วคุณเชื่อไหมปกติเนี่ยพระเจ้ามักจะนำคริสตจักรในจังหวัดที่เหมาะเรื่อยๆแล้วก็จะส่งคนดีๆมาครั้งนี้เราจะมีโปรเฟสเซอร์ท่านหนึ่งที่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่เป็นประธานของโรงเรียนมัธยมปีและของคอลเลจที่อเมริกาดัง2แห่งและเขาจะมาในเมืองไทยและเขาอยากจะแบ่งปันกับเราเรื่องที่ผมคิดว่าเรามีโอกาสได้ฟังน้อยมากๆคือการค้นพบของดีที่มีอยู่ในตัวภาษาคริสเตียนเราเรียกว่าของประทานแต่ว่าผมเองอยากจะใช้ภาษาชาวบ้านคือค้นพบของดีที่มีอยู่ในตัวแล้วก็เขาจะมาเจาะลึกว่าเป็นยังไงบ้างผมอยากจะรู้มากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหาคนสอนยากมาก
หาคนสอนยากมากและน้อยคนที่สอนแล้วฟังรู้เรื่องนะฮะท่านเนี่ยเป็นท่านที่มีประสบการณ์และเขียนหนังสือด้วยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่เขาจะมาแบ่งปันกับเราวันที่21 22ของเดือนกันยาเนี่ยนะ21คือวันศุกร์นะต้องตัดตอนกลางคืนคือประมาณสักทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะแล้วจากนั้นก็วันเสาร์ทั้งวันเลยตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นผมอยากให้เป็นน้องได้ไปล็อกตารางไว้แล้วเรามีโอกาสเป็น Bible Study ของโบสถ์เป็นการศึกษาแบบภาพรวมของคริสตจักรที่เราจะมีโอกาสได้ฟังด้วยกันนะครับโดยเพราะยิ่งผู้นำทุกคนควรจะมานะผู้นำทุกคนควรจะมาส่วนสมาชิกพี่น้องเนี่ยถ้าอยากจะมีความเข้าใจชัดขึ้นแล้วก็รู้ว่าของดีที่มีอยู่ในตัวคืออะไรเนี่ยนะก็มาเรียนได้ในวันนั้นโอเคนะครับและอาทิตย์หน้านะเรากำลังเดินทางปีนี้เป็นปีที่เรียกว่า next station นะพี่น้องและอาทิตย์หน้าเรากำลังนะเดินทางมาสู่สถานีต่อไปทางนั้นนั่งจึงจังกระจึงกระจังกระจึงกระชังนะอาทิตย์หน้าสถานีต่อไปคือสถานีแห่งพระพรบอกคนข้างหน่อยสถานีแห่งพระพรใครบ้างอยากได้รับพระพรยกมือขึ้นหน่อยแล้วอยากได้รับพระพรยกมือขึ้นฮาเลลูยาผมจะบอกให้ผมจะพูดถึงเรื่องสี่พรใหญ่แต่วงเล็บใครอยากได้ต้องขอแสดงว่าไงถ้าไม่ขออดครับพี่น้องนั้นสี่พรใหญ่ใครอยากได้ต้องขอผมอยากให้พี่น้องนี่ได้มาทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องเราอาจจะพูด4ถึง6อาทิตย์ด้วยกันนะผมจะดูก่อนว่าจะสั้นหรือยาวดีนะครับพี่น้องเพราะว่าบางครั้งนี่กลัวว่าจะพูดแต่ละพรไม่จบใน1สัปดาห์แล้วก็เลยเผื่อไว้ก่อน4ถึง6อาทิตย์นะฮะแล้วผมจะบอกให้มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเป็นเรื่องที่บางคนเคยฟังมาแล้วแต่ผมจะมองในมุมใหม่ที่แตกต่างที่ผมเองก็ไม่เคยมาเจาะแบบนี้มาก่อนและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเองได้มีการเจาะลึกแบบนี้นะครับว่าพระพรใหญ่เป็นยังไงบ้างนะดังนั้นผมเองอยากจะหนุนใจให้พี่น้องไม่พลาดเลยแม้แต่สัปดาห์เดียวนะครับเพราะว่าผมอยากเห็นทุกคนได้รับพระพรและพอคุณได้ฟังเรื่องนี้คุณจะเปลี่ยนวิธีอธิษฐานคุณจะมีความมั่นใจคุณจะมีความเชื่อคุณจึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนที่ขาดพรและพระเจ้ามีพรเยอะมากจากสวรรค์ต้องการจะอวยพรเรารอวันที่เราเองดึงคันโยกเท่านั้นพระพรจะเทลงมาสู่ชีวิตของเราถ้าเราเองรู้วิธีว่าทำยังไงดังนั้น4พรใหญ่ใครอยากได้ต้องขออย่าพลาดเด็ดขาดเริ่มอาทิตย์หน้านะครับพี่น้องและอยากให้พี่น้องชวนคนที่เรารู้จักคนที่รักใครก็ได้ที่คุณเองอยากเห็นเขาได้รับพระพรจากพระเจ้าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักพระเจ้ามาก่อนด้วยซ้ำไปอยากให้พี่น้องตั้งใจเชิญเข้ามาคุณชวนคนในที่ทำงานมาคุณชวนลูกน้องมาคุณชวนเจ้านายมาคุณชวนสามีชวนภรรยาชวนลูกมาที่เขาจะมีโอกาสได้มาฟังแบบเดียวกันเพื่อเราเองจะคิดเหมือนกันและเราพึ่งพระเจ้าด้วยกันและเพื่อเราเห็นพระพรของพระเจ้าเทมาสู่ชีวิตและที่ทำงานและครอบครัวของเราอย่างน่าทึ่งได้เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมจะแบ่งปันเรื่องที่ไม่ค่อยมีการพูดบ่อยนักแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วเวลาฟังเสร็จพี่น้องอาจจะรู้สึกอุ้ยมันไม่เห็นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเลยมันเกี่ยวมากๆเลยอันที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆแต่มีการพูดถึงไม่มากนักหรือมีการพูดถึงแต่บางทีอาจจะมองคนละมุมผมจะนำพี่น้องมามองในมุมที่แตกต่างหน่อยนะฮะแต่ผมเองอยากจะบอกพี่น้องว่าคำแบ่งปันในวันนี้ที่ผมเองเลือกมาเนื่องจากมาขั้นซีรีส์ผมก็คิดว่าจะเป็นเรื่องที่มันเหมาะกับคริสตจักรจริงๆแล้วผมเองอยากให้พี่น้องเนี่ยได้ฟังเพราะมันจะเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตคริสเตียนระยะยาวของท่านถ้าคุณเข้าใจแต่ผมเองพูดในวันนี้มันจะปูรากฐานชีวิตคริสเตียนระยะยาวได้ดีมากๆถ้าพี่น้องทำความเข้าใจนะแล้วคุณเองเปิดใจให้กับสิ่งที่ได้ฟังในวันนี้และทำตามที่ได้ฟังในวันนี้ผมเชื่อคุณเองจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งและเกิดผลเป็นอย่างมากหัวข้อในวันนี้คือผู้หาคนดังหาปลาพูดพร้อมกันผู้หาคนดังหาปลาหนึ่งสองสามผู้หาคนดังหาปลาบอกคนข้างในจงหาคนดังหาปลาโอ้เชื่อผมครับพี่น้องนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆในพระคัมภีร์สำคัญมากๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเดือนกันยาตุกันสิงหากันยาผมจะมีนาอาจารย์มีนาไม่ได้ไปผมก็จะพี่สองคนเองนะแล้วไปอเมริกาด้วยกันแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ย เราก็เป็นช่วงเย็นแล้วอาจารย์พีทอยู่ดีๆก็บอกว่าพ่อเราไปตกปลากันไหมผมบอกตกปลาตอนนี้เหรอเฮ้ยบอกอยากไปตกปลานะไปตกที่ไหนในทะเลสาบใหญ่นะฮะแล้วเราก็เลยไปถามเจ้าของบ้านนะเพราะเราเห็นเรือเขาไงอาจารย์พี่ไปเห็นเรือเขาลำเลิกเลยนะเรือเขาซื้อมาใหม่นะก็เลยอยากจะเฮ้ยไปลองนะไปตกปลาโดยใช้เรือเขาหน่อยก็เลยไปถามเจ้าของบ้านไปได้ไหมเจ้าของบ้านว่าไปด้วยกันโอ้โหผมนึกว่าเขาจะไม่ไปนะผมภาวนาอย่าไปเลยทำไมรู้ป่ะเพราะว่าเราเคยไปที่ทะเลสาบนี้มาก่อนเมื่อสองสามปีก่อนหน้านั้นคือก่อนที่มีโควิดและเราเองเนี่ยนั่งเรืออีกลำหนึ่งไม่ใช่ลำนี้นะเป็นลำเก่าของเขานี่เขาซื้อลำใหม่นะปรากฏว่าไปตกปลานะครับพี่น้องในทะเลสาบเดียวกันเลยตกทั้งวัน
ไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวผมรู้สึกแบบมันร้อนแล้วพี่น้องรู้ไหมแดดที่อเมริกาเนี่ยบางทีคุณนึกถึงอเมริกาคุณนึกถึงอากาศเย็นสบายนะจริงครับพี่น้องในยามหน้าหนาวมันเย็นสบายแต่ยามที่คนโดนแดดนะพี่น้องแดดอเมริกานี่แรงกว่าแหลกกรุงแดดกรุงเทพทำไมแรงกว่าเพราะอากาศเขาบริสุทธิ์กว่าเพราะเจอแดดบ้านเราเนี่ยมันจะผ่านเมฆหมอกเยอะฝุ่นละอองเยอะใช่ไหมพี่น้องโดนกองไปเยอะมันก็เลยโดนเราไม่เต็มเท่าไหร่จะของอเมริกามายังไงไปอย่างนั้นเจอเต็มเต็มบางคนแปลกใจบอกอาจารย์อนุภาพนะเห็นกลับมาจากอเมริกาเขานึกว่าผมกลับมาจากแอฟริกาไปได้ตากแดดโอ้โหร้อนชะมัดจัดต้องทาโคกทาครีมแล้วปรากฏว่าจำได้ครั้งที่ผ่านมาไปตกไม่ได้สักตัวนึงครั้งนี้มาชวนไปก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่แต่เนื่องจากลูกชายอาจารย์พีทบอกไปเถอะพ่อผมอ่ะไปก็ไปนะแล้วก็เจ้าบ้านก็ยังอุตส่าห์เป็นใจอีกเอาไปก็ไปอีกแกก็ไปเอาไปก็ไปด้วยกันแล้วก็ไปตกปลากันนะพี่น้องที่ทะเลสาบใหญ่มากมากเลยใหญ่มากๆเลยแต่ครั้งนี้นะครับพี่น้องเป็นการตกปลาที่ต่างจากเดิมหน่อยทุกทีนะพี่น้องเราไปตกปลามันต้องมีคันเบ็ดใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งผมก็นั่งสังกตายนะตกปลาไม่ดีขยับอะไรสักอย่างเดียวนึกไม่ถึงเหยื่อหมดอีกแล้วนึกไม่ได้เหยื่อหมดปลาไม่ได้ปลาสักตัวนึงนะเจ็บใจตัวเองมากเพราะตอนสมัยตอนอยู่อยุธยาเนี่ยเป็นนักตกปลานะแต่ว่าปลาคนละแบบตอนอยู่อยุธยาเนี่ยผมตกปลาหมอแล้วปลาหมอมันตะกะโยนมันก็กินโยนมันก็กินสนุกมากตกแล้วเพลินมากไอ้ปลาฝรั่งนี่มันไม่เคยตะกะเท่าไหร่เอาเหยื่ออะไรไปล่อมันก็ไม่ยอมกินทั้งทีนี่ผมก็เจ็บใจตัวเองตอนปีโน้นครั้งนี้ก็ดีอย่างนึงเขาเปลี่ยนรูปแบบนี่พี่น้องดูรูปแบบการตกปลาครั้งนี้นะเขาใช้แบบนี้นี่เราดูรูปนะวิดีโออะไรไส้กรอกไส้กรอกเหยื่อคือไส้กรอกนั้นก็โยนลงไปน้ำปื๊ดอย่างงี้เออไม่ต้องถือคันยอไม่ต้องถือเดี๋ยวปลาจะมากินกันแล้วเนี่ยวันนี้โยนไป5อันแล้วนะ6อันแล้วถ้าเกิดวันนี้มันกินทั้ง6อันนี่จะได้ปลา6ตัวใหญ่ๆกลับบ้านนะครับเนี่ยหวังว่าวันนี้จะไม่กลับบ้านมือเปล่านี่ถ้าวันนี้กลับบ้านมือเปล่าวันหลังไม่มาแล้วนะครับพี่น้ำไปการตกปลาดิโอ้สบายมากเหมาะสำหรับคนขี้เกียจอย่างผมมากๆเลยโอ้ยสบายโยนเสร็จนั่งคุยนั่งคุยบนเรือชมนกชมไม้โอ้มีความสุขมากอาจารย์พี่แกก็นะนั่งคุยคือคนอยากไปพี่น้องก็อยากไปมีความสุขมากกับการตกปลาดูเสื้อจะได้ไหมเราโยนไอ้เนี่ยโยนเบ็ดไปเรื่อยๆให้มันลอยตุ๊บป่องอยู่ในนั้นนะพี่น้องเกี่ยวเข้าไปในนั้นแล้วเราก็นั่งคุยกันแล้วคอยสังเกตจากนั้นก็เฮ้ยมันมีปลากินเบ็ดหรือเปล่าลงไปน้ำปื๊ดแป๊บนึงครับพี่น้องมันกินเบ็ดครับพี่น้องเดี๋ยวโอ้โหได้เราได้ตัวที่หนึ่งได้ตัวที่สองได้ตัวที่สามแฮปปี้มากเลยนะดูต่อนี่โอ้อาจารย์พี่แกแฮปปี้มากเลยได้ปลาไม่ต้องถือคัดเบ็ดเลยผมจะไปซื้อมาใช้ในกรุงเทพบ้างฮาเลลูยาแต่ถ้าเกิดคุณไปโยนในแม่น้ำเจ้าพระยาหายหมดเลยนะครับพี่น้องขึ้นเป็นแรงน้ำไหลเชี่ยวไปหมดเลยนี่น้ำมันนิ่งครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยดูเด้ได้ปลามาเยอะเลยอันนี้ดูอีกรูปนึงดูอีกรูปนึงนะแล้วจับกันวันนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องได้ประมาณสัก 4-5 ตัวเพราะไปอยู่ปั๊บเดียวมันจะค่ำแล้วอ่ะนะครับพี่น้องจับได้แล้วเราก็เอากลับบ้านพอจากนั้นเนี่ยผ่านไป2วันอะไรเกิดขึ้นกับปลาที่เราเองจับได้ดูครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรียบร้อยพี่น้องโอ้ฮาเลลูยาเราได้กินผลผลิตจากน้ำมือของเราฮาเลลูยานะพี่น้องกินปลาอร่อยมากๆเลยซัดเรียบเลยนะครับพี่น้องอีกรูปหนึ่งนะอีกรูปหนึ่งนี่เป็นอาหารเช้าของเรา 4-5 ตัวที่ผ่านมาที่เราจับได้ไม่มีเหลือเลยเช้าเดียวกินหมดทุกตัวครับพี่น้องไม่มีเหลือเลยสักตัวเดียวนะสุดยอดมากแต่ที่ผมเองได้แง่คิดคืออะไรรู้ป่ะคือมันเป็นที่ทะเลสาบเดียวกันแล้วก็กลุ่มเดียวกันคือมีผมอาจารย์พีทแล้วก็อาจารย์เนนิส3คน 3-4 ปีก่อนไปไม่ได้สักตัวเดียวแล้วผมก็มีความทรงจำที่ไม่ค่อยดีประสบการณ์ไม่ค่อยดีและก็ไม่ค่อยอยากไปแต่เนื่องจากลูกชายเซาซีพ่อไปเถอะอ่ะนะลูกชายอย่าไปผมก็ไปตามนะเพื่อเขาจะได้สบายใจแล้วก็เราได้ไปใช้เวลาด้วยกันแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าโอ้ไปช่วงเวลาสั้นกว่าแต่พอเราเปลี่ยนวิธีแล้วก็เราเองก็มีการลองดูอีกรอบนึงปรากฏครั้งนี้ได้ปลามาต้อง 5-6 ตัวอิ่มหมีพี่มันสบายท้องพี่น้องครับถ้าเกิดคุณทำอะไรที่ผ่านมามันอาจจะล้มเหลวมันอาจจะไม่เวิร์กอย่าเพิ่งคิดว่ามันคือจุดจบของชีวิตลองใหม่อีกครั้งหนึ่ง
าจจะด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปในเวลาที่แตกต่างกันไปและผมเชื่อว่ามันจะมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นได้แน่ๆบอกคนในข้างในสิ่งที่ดีกว่ารออยู่ข้างหน้าใครเชื่อบอกว่าชีวิตของเราจะได้รับสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมยกมือขึ้นหน่อยครับพี่น้องปรบมือกับพระเจ้าล่วงหน้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรเราขายของไม่ได้เมื่อวานนี้ก็อย่าคิดว่าวันนี้จะขายไม่ได้วันนี้ขายไม่ได้ก็อย่าคิดว่าอาทิตย์หน้าขายไม่ได้เพราะว่าวันนี้อาจจะไม่ได้แต่อาทิตย์หน้าคุณอาจจะขายได้และขายได้มากกว่าเดิมตั้งเยอะแยะเป็นหลายเท่าก็ได้เอเมนไหมครับพี่น้องถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครเราจะต่อสู้เราได้อาเมนไหมครับพี่น้องเราเกิดผลได้แน่ๆอาเมนขอบคุณพระเจ้าถ้าพอฟังเรื่องนี้นะครับเรื่องไปตกปลาจับปลามาทำให้นึกถึงพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจับปูจับปลาพอดีนะซึ่งมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่4นะข้อ18ถึง22ที่ผมเองอยากจะอ่านให้พี่น้องได้ฟังด้วยกันพระคัมภีร์มัทธิวบทที่4ข้อ18ถึง22เป็นตอนที่พระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์ซึ่งเป็นชาวประมงเป็นคนจับปลาเรียกให้เขาติดตามพระองค์แล้วพระองค์จะสร้างเขาให้กลายเป็นผู้หาคนดังหาปลาเรามาอ่านด้วยกันจากพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ18ถึง22ขณะพระเยซูทรงดำเนินอยู่ริมทะเลกาลิลีทรงเห็นชาวประมง2พี่น้องคือซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบแสดงว่า2คนนี้ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจนะเป็นคนขยันทำการทำงานเป็นชาวประมงกำลังออกไปจับปลาอยู่แต่มันเกิดขึ้นตอนเช้าแสดงว่านี่เป็นการจับปลาคล้ายๆกับใกล้จะเลิกแล้วเวียงอีกสักครั้งสองครั้งแล้วก็จะเก็บอวนเก็บแหแล้วจะกลับบ้านแล้วนะแล้วพระเยซูยังเห็นเขายังคงใช้ความพยายามอยู่ในยามเช้าหลังจากนั้นเนี่ยพระเยซูตรัสกับสองคนนี้ว่าไงอันนี้เป็นคำพูดที่ดีมากๆนะสำคัญมากๆเพราะพวกเราอาจจะกำลังทำงานอยู่อาจกำลังมีอาชีพอยู่อาจกำลังเรียนหนังสืออยู่อาจกำลังมีกิจกรรมบางอย่างที่เราเองกำลังทำอยู่แต่อยู่ดีๆพี่น้องครับเราได้รับการทรงเรียกมีเสียงตรัสจากพระเจ้ามาถึงเราและมาถึงพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยพระเยซูตรัสว่าไงจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาว้าวจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาทั้งสองก็ละแหแล้วติดตามพระองค์ไปทันทีพวกเขารับการทรงเรียกเสร็จปั๊บนะพวกเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยพวกเขาตอบสนองการทรงเรียกแบบรวดเร็วทันใจมากๆเลยเมื่อเสด็จต่อไปทรงพบพี่น้องอีกสองคนคือยากอบบุตรเสบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือร่วมกับเสบดีบิดาของพวกเขาพระเยซูทรงเรียกพวกเขาทั้งสองก็ละเรือและบิดาแล้วติดตามพระองค์ไปทันทีเช่นเดียวกันให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดใจเราให้เราได้เข้าใจพระคำรับพระคำและทำตามพระคำเพื่อเราจะเป็นผู้หาคนดังหาปลาแต่ต้องหัวใจและวิญญาณของเราทุกคนด้วยในพระนามพระเยซูอาเมนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันหนึ่งขณะที่พระเยซูกำลังดำเนินไปตามชายหาดริมทะเลสาบกาลิลีพระองค์ก็ไปเจอชาวประมงสองคนอย่างที่เราได้ฟังไปแล้วคือเปโตรกับยอนเปโตรกับแอนดรูซีโมนกับแอนดรูพี่น้องสองคนนี้กำลังทำงานหนักสองคนนี้กำลังเหวี่ยงแหนะจากนั้นพระเยซูก็เรียกเขาจากนั้นพระองค์ก็ไปเจออีกสองคนกำลังชุนแหชุนอวนอยู่เพื่อเตรียมสำหรับการไปจับปลาในวันต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างกำลังซาแล้วพวกเขากำลังเก็บข้าวเก็บของแล้วก็กำลังจะเตรียมเพื่อจะเนี่ยเอาปลาที่หาได้เนี่ยหวังว่าคงจะได้พอสมควรเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดจากนั้นก็คงจะกลับไปนอนพักผ่อนเพื่อจะเตรียมตัวทำงานในวันต่อไปแต่ขณะที่เขากำลังทำภารกิจประจำวันของเขาอยู่เนี่ยพระเยซูเสด็จไปหาพวกเขาและเรียกพวกเขาให้ติดตามพระองค์และสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือทั้ง4คนนี้นะตอบสนองโดยการละแหละเรือและออกติดตามเพื่อไปเป็นสาวกของพระเยซูทันทีบางคนอาจจะแปลกใจทำไมเขาทำถึงขนาดนั้นถ้าเกิดพี่น้องได้เข้าใจเบื้องหลังพี่น้องคงจะเข้าใจว่าการทรงเรียกของพระเยซูนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยฟังนะเอาละพระองค์ทรงเรียกพวกเขาด้วยคำพูดง่ายๆว่ายังไงจงตามเรามาเถิดจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาคิดดูเขากำลังทำงานอยู่คนหนึ่งสองคนกำลังชุนอวนอยู่
สองคนกำลังเวียงแหอยู่กำลังเวียงกำลังทอดอวนอยู่แล้วพระเยซูบอกว่าจงตามเรามาแล้วเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาคุณนึกภาพได้ไหมน้องคุณกำลังทอดไก่อยู่ข้างทางแล้วพระเยซูมาจงตามเรามาเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังทอดไก่อยู่ตอนนี้นะพี่น้องคือคุณคงยังงงอ่ะฮะถ้าเราเป็นเราในยุคนี้อาจจะดูงงๆหน่อยนึงแต่ว่าสำหรับคนในสมัยก่อนเขาไม่งงครับพี่น้องเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันมีท้องเรื่องอยู่แล้วที่ปกติแล้วเนี่ยคนในสมัยก่อนใครๆก็ฝันอยากจะเป็นลูกศิษย์ของรับบีการได้เป็นลูกศิษย์ของรับบีถือเป็นเรื่องใหญ่โตมากๆถือเป็นโอกาสของชีวิตถือเป็นฝันของชีวิตที่เป็นจริงและปกติพวกเขาคนอย่างชาวประมงพวกนี้ปกติไม่มีใครเขารับเป็นรับบีเข้าใจไหมไม่มีคุณสมบัติพอคือฉลาดก็ไม่ฉลาดการศึกษาก็น้อยนะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ค่อยเกื้อให้เขาเป็นรับบีได้ดังนั้นพูดถึงโอกาสที่เขาจะเป็นรับบีเนี่ยแทบจะไม่มีเลยอะแต่พระเยซูไปเรียกเขานะให้ติดตามพระองค์แล้วพวกเขาก็เลยตอบสนองค่อนข้างจะเร็วมากๆเพราะว่าโอ้โหนี่เป็นโอกาสทองโอกาสใหญ่ของชีวิตก็ว่าได้ในตอนนั้นแต่ว่าเมื่อเรามองดูถึงการทรงเรียกครั้งนี้ฟังผมได้ดีตรงนี้มันเป็นการทรงเรียกที่ไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของ4คนนั้นเท่านั้นแต่การทรงเรียกครั้งนี้ยังเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักผมสิ่งที่เราอ่านตรงนี้นะครับพี่น้องเป็นการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกคน 3-4 คนนะนอกจากเปลี่ยนชีวิตของเขาแล้วแต่ชีวิตของเขา4คนนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกด้วยเหมือนกันผมกำลังบอกแก่พี่น้องว่าเวลาคุณได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเช่นกำลังฟังคำสอนอยู่วันนี้หรือกำลังฟังพระคำของพระเจ้าตอนที่คุณเองอยู่ในกลุ่มแคร์ก็ดีผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าคุณอย่าได้เหมือนกับว่าประเมินราคาหรือคุณค่าของสิ่งที่ได้ฟังต่ำเกินไปเด็ดขาดเพราะอะไรสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสกับเรามันสามารถนำมาสู่การเปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิงได้และไม่เพียงแค่เปลี่ยนตัวเราอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นบางทีนะการทรงเรียกของพระเจ้านั้นไม่เพียงแต่เปลี่ยนเราเท่านั้นแต่พระเจ้าจะใช้เราในการเปลี่ยนคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวอย่างสิ้นเชิงได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นพลังของการทรงเรียกพลังของการตรัสกับพระเจ้าที่เรียกให้เราเองมาสู่การเป็นบางอย่างหรือทำบางอย่างเพื่อพระองค์เนี่ยมันมีความหมายมากๆดังนั้นวันนี้นะครับอย่าได้ปัดง่ายๆอย่าได้ตีราคาต่ำเพราะถ้าคุณตีราคาต่ำคุณก็จะพลาดโอกาสที่พระเจ้าจะเปลี่ยนเราและพระเจ้าจะใช้เราในการเปลี่ยนคนอื่นและปรากฏว่า4คนนี้เขาไม่พลาดกันพี่น้องเขาขานรับการทรงเรียกของพระเจ้าให้ติดตามพระองค์และตัวเขาเปลี่ยนและไม่เพียงตัวเขาเปลี่ยนแต่เขาเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้ถ้าเกิดไม่มีถ้าพวกเขาไม่ขานรับการทรงเรียกในครั้งนั้นหนึ่งพวกเขาจะพลาดโอกาสและพี่น้องครับโลกนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่จะไม่เปลี่ยนเพราะเขาแต่จะเปลี่ยนเพราะคนอื่นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตานะครับถ้าเกิดพระเจ้ากำลังเรียกเรากำลังตรัสกับเราขอให้เราเองเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นๆเพราะหนึ่งชีวิตที่คุณเกิดมาคุณย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะพี่น้องผมจะหวังให้ทุกคนนะพี่น้องถ้าคุณคิดผิดนะหรือว่าเอาความรู้สึกบางอย่างที่หลอกลวงเอามาเก็บไว้ในใจมาเก็บไว้ในความคิดคุณจะพลาดโอกาสของชีวิตครับพี่น้องครับโมเมนต์สำคัญของชีวิตอย่างน่าเสียดายและมันอาจจะไม่กลับมาอีกเลยสำหรับบางเรื่องและบางโอกาสดังนั้นวันนี้เมื่อพระเจ้ากำลังตรัสบางอย่างให้คุณ take it seriously หรือว่าให้เราเองจริงจังกับสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสเราเพราะว่ามันอาจจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงเราและพระเจ้าอาจจะใช้เราเพื่อจะเปลี่ยนแปลงคนอีกมากมายก็ได้และ4คนนี้เขาไม่พลาดเอเมนไหมครับพี่น้องดังนั้นเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ผมเองจึงมีความรู้สึกชอบเป็นส่วนตัวเพราะอะไรรู้ป่ะผมเชื่อว่าและมั่นใจว่าพระเยซูเนี่ยต้องการทำในชีวิตของผมและทำในชีวิตของพี่น้องเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงทำในชีวิตของชาวประมง4คนนั้นพระองค์ต้องการเรียกเราแล้วพระองค์ต้องการจะรับเราอย่างที่เราเป็นแม้ว่าเราอาจจะเคยทำผิดแม้ว่าเราอาจจะเคยล้มเหลวแม้ว่าเราอาจจะมีจุดอ่อนและมีข้อบกพร่องมากมายในชีวิตก็ตามแต่พระองค์ต้องการจะเปลี่ยนเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่หรือที่กำลังฟังอยู่หรือที่อยู่ในทางซอย45พระเจ้าต้องการจะเปลี่ยนเราทุกคนให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาอาเมนไหมครับพี่น้องพูดง่ายๆพระเจ้าต้องการใช้เราให้เรามีส่วนในการนำคนมาหาพระองค์นำคนให้ได้รับความรอดนำคนให้ได้รับชีวิตใหม่โดยที่พระเจ้าเปลี่ยนเราและเพื่อเราจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการช่วยคนมาหาพระเยซูเราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่เราพาเขามาหาพระเยซูและพระเยซูจะเปลี่ยนเขาเองหน้าที่ผมเองผมไม่เปลี่ยนใครไม่ได้ผมเปลี่ยนตัวเองยังเปลี่ยนไม่ได้เลยเข้าใจไหมครับพี่น้องเปลี่ยนลูกเองก็ไม่ได้เปลี่ยนภรรยาก็ไม่ได้ภรรยาก็เปลี่ยนผมไม่ได้ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้แต่พระเยซูเปลี่ยนได้ดังนั้นหน้าที่ผมคืออะไรผมช่วยเขามาหาพระเยซู
เอเมนไหมครับพี่น้องแล้วเมื่อเขามาหาพระเยซูที่เหลือพระเยซูเป็นคนเปลี่ยนเขาเองฮาเลลูยาไหมครับพี่น้องดังนั้นหน้าที่เราคือเป็นผู้หาคนดังหาปลาดังนั้นเวลาคุณเป็นคริสเตียนคุณต้องไม่เข้าใจแค่เพียงเราออกมาแค่รับเชื่อแค่เรารับเชื่อก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการไว้ชนบนกางเขนไม่ใช่แค่เรารับเชื่อหรือรอดบาปเท่านั้นพระเยซูต้องการใช้เราเพื่อเราเองจะเป็นพรกับคนอื่นๆด้วยดังนั้นคุณต้องรู้ตัวว่าพระเจ้าต้องการให้คุณเองเป็นผู้หาคนดังหาปลาหมายความว่าเราจะเป็นคนที่ช่วยคนอื่นพาเขามาหาพระเยซูพาเขามาถึงความรอดพูดพร้อมกันฉันจะช่วยคนอื่นได้รับความรอดฉันจะช่วยคนอื่นมาหาพระเยซูพี่น้องคุณปฏิเสธอันนี้ไม่ได้คุณอาจจะพยายามปฏิเสธแต่ว่าอันนั้นที่จริงแล้วนี่คือการทรงเรียกของพระเจ้าถ้าคุณรับการทรงเรียกอันนี้มันจะเปลี่ยนเราและมันจะเปลี่ยนชีวิตของคนอีกจำนวนมากทีเดียวดังนั้นพระเจ้าพระเยซูเรียกพวกเขาตามพระองค์มาพระองค์จะเปลี่ยนนะครับเป็นผู้หาคนดังหาปลาคำถามคือว่าเอ๊ะแล้วเราเองจะเป็นผู้หาคนดังหาปลาได้ยังไงถ้าเราต้องการจะเป็นผู้หาคนดังหาปลาเราต้องทำยังไงนั้นวิธีเป็นผู้หาคนดังหาปลาเราต้องทำยังไงคุณต้องทำสามอย่างถ้าเราต้องการจะเป็นผู้หาคนดังหาปลาหนึ่งคือผู้หาคนดังหาปลาสิ่งแรกที่เขาต้องทำคือหนึ่งคือเขาต้องเชื่อฟังพระบัญชาพูดพร้อมกันฉันจะเชื่อฟังพระบัญชาพูดยังไงพระเยซูมาหาเขาใช่ไหมแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าไงจงตามเรามาเถิดใช่ไหมพี่น้องเห็นภาพในพระคัมภีร์ใช่ไหมจงตามเรามาเถิดพระเยซูสั่งพวกเขาพระองค์ไม่ใช่แค่เชิญนะพี่น้องพระองค์สั่งเลยจงตามเรามาเถิด follow me เป็นคำสั่งในสมัยก่อนเนี่ยโดยปกตินะครับพี่น้องคนที่ต้องการจะติดตามรับบีเนี่ยต้องเป็นคนมาหาอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์มาหาลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องไปหาอาจารย์ลูกศิษย์ต้องไปสมัครกับอาจารย์ลูกศิษย์ต้องไปวิงวอนเหมือนหนังจีนน่ะบางทีเราก็ต้องไปคุกเข่าขอรับเป็นลูกศิษย์ด้วยนั่นคือภาพในความเป็นจริงมันต้องเป็นแบบนั้นแต่ครั้งนี้คุณสังเกตแปลกมากปรากฏว่าอาจารย์มาหาลูกศิษย์เพราะอะไรพระเยซูแสดงถึงอาจารย์ที่แตกต่างเป็นอาจารย์ที่ถ่อมใจเป็นอาจารย์ที่รักเราเป็นอาจารย์ห่วงใยเราเป็นอาจารย์ที่ต้องการเข้ามาหาเราพระองค์มาหาเราและพระองค์มาสั่งเรามาเชิญเรามาชวนเราจงตามเรามาเถิดบอกคนข้างๆหน่อยพระเยซูมาหาคุณแล้วแล้วพระองค์สั่งว่าไงพระองค์กำลังสั่งเราว่าไงเอาอีกทีนึงสั่งว่าไงภาษาฝรั่งง่ายดี follow meคุณรู้ป่ะพระเยซูสั่งว่า follow me แต่ว่าบางคนเนี่ยให้นิยามมีเนี่ยผิดเวลาคุณตามคุณต้องรู้ตัวเองว่าเรากำลังตามใครเรากำลังตามพระเยซูเราไม่ได้กำลังแล้วเรากำลังอยู่ในคริสตจักรที่มีการสร้างสาวกนะครับพี่น้องปัญหาของการสร้างสาวกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางครั้งคนที่ไปสร้างคนอื่นนั้นสร้างคนอื่นให้เห็นตัวเองเนี่ยมาแทนที่พระเยซูเราไม่สามารถจะสร้างใครสอนใครโดยเอาเรามาแทนที่พระเยซูได้เราสามารถบอกให้คนติดตามเราได้เหมือนอย่างเปาโลบอกจงทำตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์พูดง่ายๆเราเองเนี่ยควรจะเด้นไปที่ในที่สุดแล้วคนต้องตามพระเยซูแต่เขามองไม่เห็นพระเยซูว่าพระเยซูเป็นใครพระองค์ทำอะไรเขาก็ต้องมีตัวอย่างเปาโลก็เลยบอกว่าดูตัวอย่างคือข้าพเจ้าเนี่ยตามพระเยซูเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้ากำลังตามพระเยซูอยู่เรียนแบบข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ากำลังทำตามอย่างพระเยซูอยู่ดังนั้นพูดง่ายๆเขาพยายามคอนเนคคนกับพระเยซูแต่เพื่อให้เห็นพระเยซูชัดขึ้นคือมองผ่านชีวิตของเขาดังนั้นเราจะตามใครก็ตามคุณต้องตามคนที่ตามพระเยซูอยู่ถ้าเกิดเขาไม่ตามพระเยซูอย่าไปตามพี่น้องเราไม่ตามกระแสโลกเราไม่ตามกระแสสังคมเราไม่ตามกระแสของเสียงส่วนใหญ่เราตามพระเยซูนะพระเยซูบอกจงตามเรามาดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเรานะให้เราตามพระเยซูและคนที่ชอบในการสร้างคนอื่นอย่าไปสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกที่ติดตามเราบางคนที่ชอบทำตัวเพลินกับการที่คนอื่นต้องมานั่งถามเรานู่นนี่นั่นเพลินมากในการได้คอนโทรลคนผมจะบอกให้คุณเองกำลังทำบาปต่อพระเจ้าคุณไม่ควรจะคอนโทรลใครเลยคุณควรจะช่วยเขาพึ่งพระเยซูรักพระเยซูอธิษฐานกับพระเยซูเราให้คำปรึกษาได้แต่ในที่สุดเขาต้องรู้ว่าพระเยซูตรัสอะไรกับเขาเองไหมครับพี่น้อง
เราไม่ได้เอาคนมาเป็นอยู่ภายใต้อานัตแล้วก็นี่ฉันเป็นลูกพี่ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคนอื่นเป็นลูกน้องฝ่ายวิญญาณ no เราไม่ใช่ระบบนั้นระบบนั้นมีในอดีตเขาเรียกพวกชัพเพิร์ดคือลูกพี่ครับพี่น้องทำตัวเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเจ้าชีวิตของคนแล้วผมเองอนุภาพไม่ต้องการเป็นเจ้าชีวิตใครอันไหมครับพี่น้องแล้วผมไม่ใช่เจ้าชีวิตใครเพราะอย่าไปทำหน้าที่ที่คุณทำไม่ได้มีพระเยซูเท่านั้นที่เป็นเจ้าชีวิตคนได้อันไหมครับพี่น้องให้เราทำในสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าทำได้คืออะไรครับพี่น้องในการช่วยเขารู้จักพระเยซูมากขึ้นติดตามพระเยซูมากขึ้นและเป็นตัวอย่างที่ดีของเขาให้เขารู้จักพระเยซูผ่านชีวิตของเราอันนั้นเราทำได้ให้พระเยซูเป็นพระเจ้าของเขาอาเมนเลยไหมอาเมนนะพี่น้องครับอย่าวางตัวเองโพสิชันตัวเองเป็นเจ้านายหรือคนอื่นหรือเป็นคนที่ถ้าเกิดปราศจากฉันแล้วนะปรากฏว่าคุณจะเดินกับพระเจ้าไม่ได้ไม่ครับพี่น้องเขาต้องเดินกับพระเจ้าได้แม้ไม่มีคุณถ้าคุณสอนก็ดีเขาต้องติดตามพระเยซูได้อาเมนเลยไหมอาเมนเอาละจงตามพระเยซูพูดเพื่อไงตามพระเยซูแต่เราสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนอื่นได้ให้เขาตามพระเยซูได้ดีๆนะคุณต้องเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเป็นหัวหน้าเซลล์ที่ดีเพื่อเขาจะรู้ว่าตามพระเยซูดีๆทำยังไงทีนี้มันเป็นคำสั่งนะในคำสั่งครั้งนี้นะครับพี่น้องสั่งให้ติดตามพระองค์เราต้องให้น้ำหนักกับสองอย่างเวลาพระเยซูสั่งให้ติดตามพระองค์เราต้องให้น้ำหนักกับสองอย่างคือหนึ่งเราต้องให้น้ำหนักกับการเดินทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางบางคนงงเอ๊ะอะไรเดี๋ยวผมฟังต่อคุณให้น้ำหนักกับสองอย่างเวลาคุณเชื่อฟังพระเยซูเชื่อฟังคำสั่งคุณต้องให้น้ำหนักกับการเดินทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางคำพูดที่บอกว่าตามเรามาเนี่ยจะมีสองอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือหนึ่งคือจุดหมายปลายทางคือ destination กับอีกอย่างนึงคือการเดินทางเขาเรียกว่า journey ดังนั้นเวลาใครบางคนมาบอกเราตามฉันมาเอานี่ตามมานี่นะคนที่ชวนคนอื่นให้ตามมาเนี่ยมีสองอย่างอยู่ในสมองหนึ่งคือจะพาไปที่ไหนและสองถ้าเกิดอยากไปถึงที่นั่นเดินตามฉันมาพูดง่ายๆนะเวลาใครก็ตามบอกตามมาแล้วตามมาหน่อยตามมานะคุณต้องถามว่าไปไหน แล้วไปยังไงก็คือคุณต้องเดินทางไปเข้าใจไหมแล้วเวลาพระเยซูบอกว่าจงตามเรามาแสดงว่าพระเยซูมีจุดหมายปลายทางนี่เราอยากจะให้เจ้าไปจุดนี้เราอยากให้เจ้าเป็นแบบนี้ไปถึงจุดนั้นพระเยซูมีจุดหมายปลายทางให้เราไปให้ถึงแต่พระองค์บอกว่าไม่ใช่อยู่ดีคุณจะลอยไปได้เข้าใจไหมพระเยซูว่าถ้าเกิดจะไปถึงจุดนั้นเจ้าต้องเดินตามเรามาเจ้าไม่รู้ทางว่าจะไปยังไงเดินตามเรามา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 เดี๋ยวเจ้าก็จะไปถึงปลายทางที่เราจะนำเจ้าไปดังนั้นเวลาพระเยซูบอกให้เราติดตามพระองค์เน้นคุณต้องนึกถึงสองคำนี้คือมีจุดหมายปลายทางกับการเดินทางมี destination กับมี journeyปลายทางกับเดินทางนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเองมีความเข้าใจนะครับพี่น้องดังนั้นแต่สองอย่างขอถามหน่อยระหว่างจุดหมายปลายทางกับการเดินทางอะไรสำคัญกว่าหรืออะไรสำคัญที่สุดช่วยตอบผมหน่อยระหว่างจุดหมายปลายทางกับการเดินทางอะไรสำคัญที่สุดใครคิดว่าจุดหมายปลายทางสำคัญที่สุดยกมือขึ้นโอเคใครคิดว่าการเดินทางสำคัญที่สุดยกมือขึ้นเฉลย พี่น้องคุณเชื่อไหมว่าการเดินทางสำคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดคุณไม่เดินทางยังไงคุณก็ไปไม่ถึงปลายทาง ถ้าจุดหมายปลายทางสำคัญที่สุดนะพี่น้องวันนี้คุณเชื่อพระเจ้าพรุ่งนี้ตายไปได้เลยเพราะพวกนี้จะได้ไปสวรรค์ไงไม่ต้องเดินทางเลยไงนะไปสวรรค์เลยจุดหมายปลายทางสำคัญที่สุดไงนะดังนั้นการเดินทางจึงสำคัญที่สุดแต่ปัญหาของเราอยู่ตรงไหนรู้ป่ะปัญหาของคนส่วนใหญ่คืออย่างนี้คือผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าความสำเร็จเนี่ยเป็นเรื่องของสองอย่างมีทั้งจุดหมายปลายทางและการเดินทางแต่ประเด็นคือว่ามันง่ายมากที่เราให้คนอุทิศตัวต่อปลายทางแต่ยากหน่อยที่ใช่คนอุทิศตัวต่อการเดินทางคนมักจะอุทิศตัวง่ายต่อปลายทางแต่ไม่ค่อยอุทิศตัวต่อการเดินทางเท่าไหร่เช่นบางคนบอกว่าฉันอยากไปเชียงใหม่คุณรู้ป่ะเขาอยากไปเชียงใหม่ไงสำหรับคนจำนวนมากนะอยากไปเชียงใหม่โดยไม่ต้องเดินทางฉันอยากไปเชียงใหม่ไปด้วยกันขี้เกียจไปคือคุณอยากจะไปเชียงใหม่
คุณอยากจะอยู่เชียงใหม่สัมผัสบรรยากาศสวยๆของเชียงใหม่แต่คุณไม่ต้องการออกเดินทางจากบ้านเพื่อจะไปเชียงใหม่ไม่ต่างอะไรกับปัจจุบันนี้โอ้มีคนจำนวนมากนะครับพี่น้องอยากจะรวยแล้วพระเจ้าขอให้รวยหน่อยไม่ต้องทำงานได้ไหมเอาไงดิขูดต้นไม้เอาคือแกเอาไปทางเดียวแกไม่เอาเดินทางคือไม่ต้องการทำอะไรเลยแบบสบายๆคือต้องการไปทางแต่ไม่ต้องการเดินทางใดๆทั้งสิ้น มีบางคนเคยขูดมาก่อน พี่น้องครับหลายคนนะครับพี่น้องอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขอ๋ออาจารย์อธิษฐานเพื่ออะไรทำไมเลยอยากให้ครอบครัวเรารักกันเข้าอกเข้าใจกันมีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยพระเจ้าช่วยหน่อยดิแล้วคุณก็หาพระเจ้าพระเจ้าช่วยหน่อยพระเจ้าโอ้เจ้าประทานดีมากๆเลยอ่ะแล้วพระเจ้าบอกทำอย่างนี้หนึ่งสองสามพระเจ้าไม่เอาขี้เกียจทำคุณอยากจะมีครอบครัวมีความสุขโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยสักอย่างเดียวปลายทางโดยไม่ต้องเดินทางมันมีในโลกไหมอย่างเงี้ย คุณอยากจะไปถึงปลายทางแต่ไม่ต้องการเดินทางแต่นั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปทำทุกวันนี้คุณเชื่อไหมถ้าเกิดโบสถ์เรานะมียาแก้เจ้าชู้ได้นะครับพี่น้องรับรองโบสถ์นี้จะมีคนเป็นแสนในช่วงเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนภรรยาหลายๆคนจะมาหาจานนายยาขอซื้อ5เม็ดเลยของมาขอโบสถ์ที่ฉันขอเพื่อความชัวร์ขอซื้อ5โหลแล้วคุณกล่าวว่าเอาให้สามีกินหนึ่งเม็ดปั๊บเลิกเจ้าชู้ได้ทันทีโอ้โหสะใจมากรวดเร็วมากๆเลยคุณต้องการปลายทางโดยไม่ต้องเดินทางเลยแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเนี่ยอยากเห็นครอบครัวรักกันไหมมีความเข้าใจกันไหมให้คุณพูดดีๆกับสามีหน่อยทำกับข้าวอร่อยๆหน่อยอย่าบ่นมากนักเข้าใจเขาหน่อยอาจารย์ไอ้อย่างนี้ไม่ต้องพูดหรอกได้ยินมาเยอะแล้วคุณต้องการปลายทางโดยไม่ต้องเดินทางทั้งสิ้นเชื่อผมไหมนะครับคุณฝันหวานมันไม่เกิดอะอยากมีตังค์เยอะๆไม่ต้องทำงานอยากเรียนได้เกียรติดีพระเจ้าอ่านหนังสือไม่เอาขี้เกียจอ่านจะขอเกียรติ A หมดนะมันจะได้ไหมเนี่ยอยากจะเจริญรุ่งเรืองอยากจะเข้มแข็งขึ้นไฟวิญญาณอยากจะเป็นคริสเตียนมีความเชื่ออยากจะเกิดผลนำคนมาถึงความรอดอยากจะมีชีวิตที่เข้มแข็งในแง่ของด้านต่างๆฝ่ายวิญญาณช่วยลงทะเบียนไลฟ์คลาสนะอย่าลืม next step นะอย่าลืมดีทีนะทั้งหมดนี่อาจารย์ไม่ต้องพูดได้ไหมมีแบบโตทางลัดไหมอาจารย์โตทางลัด โตโดยไม่ต้องเรียนไลฟ์คลาสโตโดยไม่ต้องมาบอร์ดโตโดยไม่ต้องเข้ากลุ่มเซลล์โตโดยไม่ต้องอธิษฐานอาจารย์อยู่เฉยๆแล้วมันโตเองได้มีไหมเนี่ยพี่น้องสักคุณพูดแบบนี้แสดงคุณไม่เข้าใจคำว่าจงตามเรามาเถิดเลยเพราะคุณคิดว่าเวลาคุณเชื่อพระเยซูหลายๆคนนะครับพี่น้องตอนรับพระเยซูเสร็จปุ๊บฮาเลลูยาเชื่อพระเยซูแล้วแล้วคุณนั่งรอตายไปสวรรค์แล้วไงไม่ทราบผ่านไป3ปี4ปีคนอื่นก็เดินไปถึงไหนกันหมดแล้วอันนี้หันมามองยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับเลยสักอย่างเดียวแกไม่ได้ก้าวหน้าเลยฝ่ายวิญญาณเลยคือแกไม่เคยเดินเลยแกไม่เคยเดินเลยบอกให้แกทำอะไรแกไม่ทำสักอย่างหนึ่งบอกให้แกเป็นอะไรแกไม่เป็นสักอย่างหนึ่งแกนั่งรอข่าวดีอย่างเดียวจากพระเจ้าแล้วแกก็ผิดหวังทำไมพระเจ้าไม่ช่วยทำไมพระเจ้าไม่ตอบแล้วแกก็บอกพระเจ้าไม่ดีผมว่านะไม่ใช่พระเจ้าไม่ดีคุณน่ะไม่ดีเอง ไม่ตามอะไรสักอย่างไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นคุณก็เลยไม่ค่อยเกิดผลไม่มีผลฝ่ายวิญญาณเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ตามพระเจ้าวันนี้พี่น้องครับให้น้ำหนักกับการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทางบอกคนข้างออกเดินทางได้แล้วโอ้พี่น้องครับถ้าคุณอยากจะดีขึ้นคุณต้องยอมเดินทางหน่อยนะเอเมนไหมครับพี่น้องเอาละเชื่อผมสิ่งที่พิเศษมากขณะที่เราเดินทางคืออะไรสิ่งที่ออกมาจากการเดินทางคือคำพยานเขาบอกว่าสิ่งที่ออกมาจากเจอร์นี่คือเทสติโมนี
ขณะที่คุณเดินทางอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องคุณจะได้รับประสบการณ์เพราะชีวิตจริงขณะที่เราเดินทางเนี่ยบางทีมันก็มีหลุมมีบ่อจริงป่ะนะฮะนั้นขณะที่คุณเดินทางกับพระเยซูเนี่ยบางครั้งเนี่ยชีวิตเนี่ยการเดินทางมันจะผสมผสานนะหลายอย่างมีทั้งอะไรมีทั้งขาขึ้นขาลงมีทั้งสูงมีทั้งต่ำมีทั้งชัยชนะมีทั้งความพ่ายแพ้และการเดินทางให้บทเรียนต่างๆแก่เราขณะที่เราเดินทางกับพระเจ้าอยู่มีทั้งอะไรครับบทเรียนที่เจ็บปวดใครบ้างเคยเจอบทเรียนเจ็บๆบ้างยกมือขึ้นหน่อยและมีทั้งเรื่องเศร้าใครบ้างเคยเจอเรื่องเศร้าบ้างขณะที่เดินทางไปกับพระเจ้าอยู่มีไหมมีแต่อย่าลืมขณะที่คุณเดินทางมีทั้งเรื่องที่ชื่นบานมีเรื่องที่นำมาซึ่งการเฉลิมฉลองมีเรื่องที่น่าเบิกบานใจด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าให้มันคละเคล้ากันอยู่ขณะที่คุณกำลังเดินทางอยู่เชื่อผมครับพี่น้องพระเจ้าใช้สิ่งนี้ในการหล่อหลอมเราเพื่อเราจะเป็นอย่างที่พระองค์ต้องการให้เป็นระหว่างเดินทางเราค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนอย่างที่พระองค์ต้องการให้เป็นมากขึ้นระหว่างที่เราเดินทางไปกับพระองค์เราจะต่างจากเดิมมากขึ้นเรื่อยๆและขณะที่เราเดินทางเราจะพบทั้งตัวเองและเราจะค้นพบพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นในสวรรค์นะครับพี่น้องเราไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการสำแดงว่าพระเจ้าเป็นยะโฮวายีเรผู้จัดเตรียมเพราะสวรรค์มีเพียบพร้อมทุกอย่างหรือบนสวรรค์เราไม่จำเป็นต้องได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเป็นยะโฮวารัฟฟาเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเพราะสวรรค์ไม่มีความเจ็บป่วยดังนั้นการสำแดงหลายอย่างพี่นะครับที่ของพระเจ้ามันเชื่อมกับมันไม่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์บนโลกนี้ดังนั้นชีวิตคือการเดินทางและขณะที่เราเดินทางคุณจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วพอคุณมีประสบการณ์กับพระเจ้าคุณจะมีคำพยานว่าพระเจ้าจัดเตรียมยังไงพระเจ้าเยียวยายังไงพระเจ้าช่วยเราชนะได้ยังไงพระเจ้าอยู่เคียงข้างเรายังไงพระเจ้าหนุนน้ำใจเรายังไงพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างไรมันเกิดขึ้นระหว่างเราเดินไปกับพระเจ้าแต่ถ้าเกิดคุณไม่ยอมเดินกับพระเจ้าคุณจะไม่ได้รับประสบการณ์อะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าและชีวิตที่จำเจเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะคุณเดินโดยพึ่งตัวเองคุณจะไม่มีอะไรพูดถึงว่าพระเจ้าดียังไงพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงพระเจ้าช่วยเรายังไงคุณจะไม่มีอะไรมาเล่าให้ใครฟังเลยและคุณจะไม่มีประสบการณ์นอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะตัวเราเองเท่านั้นดังนั้นเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นดังนั้นผมอยากจะนุ่นใจพี่เยซูบอกให้ตามพระองค์มาไหมเขาว่าพระองค์ต้องการให้เราเองติดตามพระองค์เพื่อเราเองจะมีประสบการณ์กับพระองค์และเพื่อคุณจะมีคำพยานด้วยในขณะที่ตามพระเจ้าแล้วเวลาพี่น้องมีประสบการณ์กับพระเจ้านะพี่น้องครับเมื่อเราตื่นมาในวันใหม่เนี่ยเราจะไม่ตื่นมาด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่เราจะตื่นมาด้วยความคาดหวังเพราะเรารู้ว่านี่คืออีกวันนึงของการเดินทางกับพระเจ้ามันไม่น่ากลัวเพราะคุณกำลังเดินทางโดยมีพระเจ้าไปกับเราอยู่เคียงข้างเรานำเราช่วยเรากู้เราและคอยปกป้องเราอยู่ทุกวันจึงน่าเดินคุณไม่ต้องกลัววันใหม่เวลาคุณตื่นขึ้นมาเพราะคืออีกหนึ่งวันของการเดินทางไปกับพระเยซูบอกคนข้างอย่ากลัววันพรุ่งนี้แล้วผมขอแนะนำนะครับพี่น้องอย่าแลกการเดินทางกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าแลกการเดินทางกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังนั้นอย่าคิดบางคนนะครับพี่น้องในยุคนี้มีคนคิดฆ่าตัวตายเยอะคนที่คิดฆ่าตัวตายคืออะไรรู้ป่ะคือคุณพยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางไม่เอาละไม่อยากเดินทางละแล้วคงคิดว่าวิธีที่คุณเองไปเร็วที่สุดแก้ปัญหาเร็วที่สุดคืออะไรครับพี่น้องคือคุณขอจากโลกนี้ไปทำไมผมถึงพูดแบบนี้เชื่อไหมผมเพิ่งไปสิงคโปร์มาเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากเกิดขึ้นท่ามกลางคนกลุ่มใดรู้ป่ะวัยรุ่นไม่ใช่ผู้ใหญ่วัยรุ่นฆ่าตัวตายเยอะทำไมรู้ป่ะเป็นโรคอะไรรู้ป่ะโรคซึมเศร้าที่คริสตจักรที่เราไปเยี่ยมนั้นสบเล่าให้ผมฟังว่ามีสมาชิกอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นลูกสาวมีลูกสาว2คนเป็นลูกสาวฝาแฝดคนพี่เข้มแข็งล้นหล่นในพระเจ้ารักพระเจ้ามากๆดูเหมือนเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณและมีวันหนึ่งเขาคุยกับคุณแม่หรือคุยกับคุณพ่อเขาไม่ทราบว่าเขารู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้อะไรก็ไม่ทราบพอคุณพ่อคุณแม่รู้ก็เตรียมตัวจะกลับมาถึงบ้านจะกลับมาที่บ้านพอกลับมาถึงทราบแม่อะไรเกิดขึ้นปรากฏว่าแขวนคอตายไปเรียบร้อยและเมื่อมาพบรู้ไม่เป็นไรมีโรคซึมเศร้าอาการซึมเศร้าวันนี้ผมกำลังบอกกับพี่น้องว่าการเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยเพราะถ้าเกิดคุณเองไม่เดินกับพระเจ้าบางทีมันจะมีบางอย่างมาแทรกเราง่ายๆเข้าใจไหมและบางคนเนี่ย
เลยไม่อยากจะเดินทางต่อแล้วคุณก็เลยตัดช่องไว้แต่พอตัวเลิกเดินทางกับพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าเลิกเดินทางกับพระเจ้าเด็ดขาดเอเมนไหมครับพี่น้องลองนึกภาพเด็กผู้หญิงคนนี้เมื่อเขาไปพบพระเจ้าสมมติไปพบพระเจ้าพระเจ้าอาจจะบอกเขาว่าไอ้เรื่องที่ลูกกุ้มใจเรื่องที่ลูกหนักใจหรือปัญหาที่ลูกเผชิญอยู่รู้หรือเปล่าว่าอีก2อาทิตย์มันก็จะผ่านไปแล้วอีก2อาทิตย์มันก็ผ่านไปแล้วแต่เราคงจะเสียใจว่าเรากลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วเรากลับไปซ่อมแซมอะไรไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นวันนี้อย่าแลกการเดินทางกับอะไรทั้งสิ้นพี่น้องครับฝรั่งก็บอกว่างี้ Suicide is a permanent solution to a short term problem หมายความว่าโอ้โหเราทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กอะง่ายๆคล้ายๆงั้นอะไอ้เขาเราทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่พูดง่ายคือเราเองเนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้วิธีแบบที่มันถาวรเพื่อแก้ปัญหาแบบชั่วคราวเท่านั้นพูดง่ายเราขี่ช้างจับตะกั่วแตนอะทำอะไรที่มันเกินกว่าเหตุถ้าคุณเดินกับพระเจ้าอยู่พระเจ้ามีทางออกให้เราแน่ๆอามันมั้ยครับพี่น้องต่อให้คุณเจอปัญหาธุรกิจในวันนี้ต่อให้คุณเจอปัญหาสุขภาพในวันนี้ต่อให้คุณเจอปัญหาครอบครัวในวันนี้อย่าเพิ่งคิดสั้นเด็ดขาดอามันมั้ยครับพี่น้องให้คุณเดินไปกับพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้าเดินไปกับพระเจ้าเพราะอีกไม่กี่วันมันก็จะผ่านไปอีกไม่กี่อาทิตย์มันก็จะผ่านไปอีกไม่กี่เดือนมันก็จะผ่านไปหรืออีกไม่กี่ปีมันก็จะผ่านไปและในที่สุดคุณจะเดินผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนด้วยพระคุณของพระเจ้าแล้วบางคนบอกอาจารย์แล้วทำไงเราล้มเหลวเราพลั้งพลาดในชีวิตพี่น้องครับขอถามหน่อยเวลาคุณขับรถไปใครบ้างเคยขับรถแล้วรถยางแบนกลางทางเคยเจอไหมเคยเจอรถยางแบนไหมขอถามหน่อยเวลารถยางแบนแล้วเนี่ยคุณนั่งท้อกับชีวิตแล้วก็นั่งดูล้อรถอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าโอ้รถท้อรถมันยางแบนฉันคงไปไหนไม่ได้แล้วในชีวิตนี้ฉันคงต้องนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดไปชีวิตหมดอนาคตแล้วฉันคงไม่มีความหวังใดๆทั้งสิ้นแล้วเพราะรถยางแบนผมจะบอกให้หลายคนคุณแค่ยางแบนเองเปลี่ยนยางสูบลมเข้าใจไหมแล้วขับต่อเอเมนหรือไม่เอเมนคุณอาจจะล้มเหลวคุณอาจจะพลาดคุณอาจจะพับฐานลงไปวันนี้ก็พี่น้องมาหาพระเจ้าเปลี่ยนลูกด้วยฟื้นฟูลูกด้วยให้กำลังลูกด้วยช่วยลูกด้วยพระเจ้าจะเติมลมใหม่กับคุณจะปะยาให้คุณแล้วคุณจะวิ่งต่อได้ตามพระเยซูต่อได้อย่าปล่อยความพลั้งพลาดความล้มเหลวครั้งสองครั้งในชีวิตทำให้คุณเองจอดนิ่งอยู่กับที่ราวกับว่านั่นคือจุดหมายปลายทางของชีวิตเรียบร้อยแล้วไม่ยังมีอะไรดีๆรออีกตั้งเยอะแยะอยู่ข้างหน้าเดินต่อไปเรื่อยๆกับพระเจ้าและพี่น้องครับความสำเร็จมันมีมากกว่าแค่ความสำเร็จนะครับพี่น้องคุณรู้ป่ะขณะที่คุณเดินกับพระเจ้าเนี่ยนอกจากเราจะได้รับคำพยานเราจะมีคำพยานแล้วอีกอย่างนึงที่เราได้รับขณะเดินทางคืออะไรรู้ไหมที่มันสำคัญยิ่งกว่าความสำเร็จคุณรู้ไหมคืออะไรสติปัญญาคุณจะได้ wisdom เชื่อไหมพอคุณเองเดินไปกับพระเจ้ามากขึ้นคุณจะเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะเริ่มเข้าใจว่าเอ้ยอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ควรทำอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคุณจะมีประสบการณ์มากขึ้นคุณจะเกิดสติปัญญาถ้าคุณเดินกับพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองมีสติปัญญาที่ฉลาดขึ้นขณะที่เราเดินทางกับพระเจ้าอยู่อาเมนเลยไหมอาเมนโอ้ขอพระเจ้าเมตตาดังนั้นผมเองอยากจะปลูกฝังพี่น้องคุณต้องขอพระเจ้าที่จะปลูกใจของเราให้รักเจอร์นี่รักการเดินทางรักการเดินกับพระเจ้าเมื่อคุณเดินกับพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมรักการเดินทางกับพระเจ้าและคุณเองจะมีคำพยานและคุณจะได้รับสติปัญญาและคุณเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตนั่นคืออย่างที่หนึ่งเมื่อเราเองเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าเราต้องให้น้ำหนักกับการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทางแต่อย่างที่สองเมื่อเราเองเชื่อฟังพระเจ้าคุณต้องให้น้ำหนักกับการเติบโตการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเวลาพระเจ้าเชิญเราหรือว่าสั่งเราให้ติดตามพระองค์พระเจ้าต้องการอะไรพระเจ้าต้องการให้เราเองเติบโตขึ้นพระเจ้าต้องการให้เราเองเปลี่ยนแปลงและพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรครับพี่น้องพัฒนาในชีวิตของพวกเราทำไมการเดินทางถึงสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางเพราะที่สำคัญไม่ใช่แค่ความสำเร็จแต่ที่สำคัญคือระหว่างทางเนี่ยคุณกลายเป็นคนแบบไหนนั่นสำคัญยิ่งกว่าความสำเร็จแล้วอาจจะมีเศรษฐีมีร้อยล้านพันล้านแต่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากกว่าคนทั่วไปเยอะแยะไป
คุณอาจจะมีคนที่เรียนจบ PhD ได้ 3-4 ใบแต่เป็นคนที่มีนิสัยไม่ซื่อสัตย์ก็เป็นไปได้ดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ achievement หรือว่าคุณเองได้อะไรมาแต่ที่พระเจ้ามองมากๆคือระหว่างทางคุณกลายเป็นคนแบบไหนขณะที่คุณกำลังรวยขึ้นและจริงๆคุณกลายเป็นคนยังไงขณะที่คุณกำลังมีตำแหน่งที่สูงขึ้นคุณกลายเป็นคนแบบไหนขณะที่คุณเองกำลังเป็นคนที่มีชื่อเสียงคุณกลายเป็นคนแบบไหนขณะที่คุณกำลังเรียนหนังสืออยู่คุณกลายเป็นคนแบบไหนขณะที่คุณเองกำลังทำงานกับคนอื่นๆคุณกลายเป็นคนแบบไหนถ้าคุณเดินกับพระเยซูอยู่เราจะได้รับการซึมซับชีวิตของพระอาจารย์มาอยู่ที่เราเราจะเริ่มต้นพูดเหมือนพระเยซูคิดเหมือนพระเยซูทำเหมือนพระเยซูมากขึ้นระหว่างทางคำถามคือระหว่างทางปรากฏว่าตกลงคุณกลายเป็นคนที่มีความเกลียดมากขึ้นหรือรักมากขึ้นคุณกลายเป็นคนที่ใจร้อนมากขึ้นหรือใจเย็นขึ้นคุณกลายเป็นคนที่โลภมากขึ้นหรือคุณกลายเป็นคนที่ใจดีมากขึ้นคุณกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวขึ้นหรือคุณกลายเป็นคนที่ใจกว้างขึ้นระหว่างทางและนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขณะที่เดินไปเรื่อยๆติดตามพระเยซูไปสิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าต้องการเห็นคุณเติบโตขึ้นเห็นคุณเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่และให้คุณพัฒนาขึ้นเหมือนพระเยซูมากขึ้นแต่ในการเดินทางกับพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตเราเองจึงดีขึ้นเรื่อยๆอาเมนหรือไม่อาเมนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราจะดีหรือร้ายก็ตามแต่ที่สำคัญคือในตัวเราข้างในเราความคิดของเราจิตใจของเราลักษณะนิสัยของเราขอพระเจ้าเมตตาสร้างเราให้เหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆบอกคนข้างๆหน่อยจงเปลี่ยนเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆและการเดินทางมีผลกระทบต่อชีวิตของเรายังไงบ้างพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเวลาคุณเจอบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจเจออุปสรรคบางอย่างเราสรุปไปเลยว่าโอ้เราคงโดนปฏิเสธโอ้เราคงใช้การไม่ได้โอ้เราคงไม่มีทางเกิดผลได้คุณสรุปว่าคุณเองเป็นคนที่แย่หรือเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยได้มากมายนักเพราะคุณเจออุปสรรคบางครั้งเวลาคุณเจอ opposition หรือการต่อต้านมันไม่ใช่เป็นความล้มเหลวมันเป็นเพียงแค่ delayทำให้มันเกิดความล่าช้าบางอย่างขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าคุณอดทนต่อไปเมื่อเดินต่อไปข้างหน้าอีกหน่อยนึงคุณเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นดังนั้นการเดินทางเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเรามากน้อยขนาดไหนที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือถ้าเกิดคุณเดินกับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญคือมันขึ้นอยู่กับคุณมองยังไงในสิ่งที่เกิดขึ้นผมอาจจะมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมด้วยความรู้สึกน้อยอกน้อยใจก็ได้รับใช้พระเจ้าขนาดนี้ทำไมถึงต้องเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้อธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยคนจมน้ำหายโรคทำไมอธิษฐานเผื่อภรรยาทำไมภรรยาแท้งลูกคือคุณอาจจะคิดแบบไหนก็ได้หรือฉันถวายต้องเยอะแยะให้กับพระเจ้าแต่ทำไมงานฉันถึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเงินฉันรายรับฉันถึงไม่ค่อยดีอย่างที่มันควรจะเป็นพี่น้องคุณอาจจะมองในมุมนั้นนะแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับท้อแท้ใจรู้สึกแย่แต่ถ้าเกิดคุณเดินต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพระเจ้าจะเปลี่ยนอะไรเรารู้ป่ะผ่านพระคำของพระเจ้าคือพระเจ้าจะเปลี่ยนมุมมองคุณเชื่อผมนะครับพี่น้องวันนี้คุณกำลังเจอเรื่องความยากลำบากในชีวิตแล้วเย็นนี้พี่น้องกลับไปที่บ้านอ่านหนังสือสดุดีบทที่23พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนคุณตื่นมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเชื่อผมนะครับพี่น้องส่วนใหญ่คุณจะเจอปัญหาเดิมทางด้านการเงินเหมือนเดิมแม้อ่านพระคัมภีร์แล้วเอ้าอ่านพระคัมภีร์แล้วทำไมไม่เปลี่ยนสถานการณ์อ่านพระคัมภีร์ทีแรกไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์แต่อ่านพระคัมภีร์แล้วสิ่งแรกที่พระคัมภีร์ทำคือเปลี่ยนมุมมองของคุณและบางทีสิ่งที่คุณต้องการมากกว่านั่นก็คือมุมมองมากกว่าการเปลี่ยนสถานการณ์ด้วยซ้ำเพราะเวลาคุณเปลี่ยนมุมมองจากนั้นพระเจ้าให้เกิดสติปัญญาที่คุณจะแก้ไขสถานการณ์และรับมือต่อสถานการณ์ได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เปลี่ยนสถานการณ์เสมอไปแต่มันเปลี่ยนเพอร์สเปคทีฟของคุณมุมมองของคุณเองระหว่างทางดังนั้นเวลาสังเกตบางคนพอมีเรื่องแย่ๆก็รู้สึกแย่แต่หลายคนแม้มีเรื่องแย่แต่เขายังยิ้มได้ทำไมคนนึงรู้สึกแย่แต่อีกคนนึงยิ้มได้เพราะคิดไม่เหมือนกันมุมมองต่างกันอีกคนนึงมุมมองว่าโอ้พระเจ้าไม่รักพระเจ้าไม่ห่วงแต่อีกคนนึงบอกว่าพระเจ้ามีแผนการบางอย่างและสิ่งดีกำลังรออยู่ข้างหน้าเขาจึงยิ้มรอสิ่งดีที่อยู่ข้างหน้าได้มุมมองไม่เหมือนกันวันนี้นะคุณอยู่สุขหรือทุกข์ในวันนี้นะพี่น้องในมุมหนึ่งคือว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของตัวเองว่าคุณ
่านพระคัมภีร์แล้วคุณเชื่อพระคำของพระเจ้าและมีมุมมองตามพระคัมภีร์หรือเปล่าถ้าเรามีมุมมองตามพระคัมภีร์เราเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนเอาล่ะผมไปขอบคุณพระเจ้าหน่อยอาเมนเอาล่ะดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณเองติดตามพระเยซูสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเวลาคุณติดตามพระเยซูอย่าลืมนะครับเราต้องให้น้ำหนักกับอะไรครับพี่น้องให้น้ำหนักกับการเดินทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางเราต้องให้น้ำหนักกับการเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณน้ำหนักกับการเปลี่ยนแปลงให้น้ำหนักกับการพัฒนาดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นคุณต้องเริ่มต้นเดินได้แล้วดังนั้นผมเองอยากจะหนุนใจคนที่เข้าเอ็นเคาน์เตอร์ในครั้งนี้นะครับพี่น้องบางคนเป็นแบบนี้นะพี่น้องบางคนมีหลายระดับบางคนรับเชื่อพระเจ้าวันนี้จากนั้นหายไปอาทิตย์หน้าตลอดกาลบางคนบัพติศมาในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าครับพี่น้องแกไปดำน้ำและจากนั้นแกไม่เคยมาจุ่มในพระวิญญาณอีกเลยไม่เดินกับพระเจ้าอีกเลยแกเลิกเดินต่อเห็นป่ะบางคนเรียนไลฟ์คลาสเอ้ามาเข้าค่ายสมัครพระเจ้าพอเข้าค่ายสมัครพระเจ้าเสร็จเป็นพยงเป็นพยางเรียบร้อยอาทิตย์หน้าแกเลิกเรียนคือพูดง่ายแกไม่ยอมเดินต่อหยุดแล้วแกคิดว่าเอามาถึงปลายทางยังคุณเพิ่งเริ่มเดินทางเองยังไม่ได้ปลายทางเลยเพิ่งเริ่มออกจากสถานีเก่าอ่ะกำลังจะไปสถานีใหม่อ่ะแต่ก้าวไปได้ไม่กี่ก้าวเลิกติดตามซะแล้วดังนั้นใครก็ตามที่เรียนเนี่ยค่ายสมัครพระเจ้านะอาทิตย์หน้ากรุณามาต่อด้วยผมไม่เคยได้ยินคนเรียนอาเมนเลยคนไม่เรียนอาเมนแทนใครเขาแค่สมบัติพระเจ้ากำลังเรียนชั้นเรียนแห่งชีวิตอยู่อาทิตย์หน้าต่อด้วยจนจบไม่เคยได้ยินเท่าไหร่เลยอีกทีหนึ่งดิเดินต่อเดินต่อตามเรามาเห็นไหมคุณต้องเติบโตคุณต้องเปลี่ยนและพัฒนาและมันจะเกิดการเปลี่ยนเมื่อไหร่เมื่อคุณเดินกับพระเจ้าคุณเดินกับพระเจ้าคุณจะเติบโตคุณเดินกับพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะเกิดขึ้นคุณเดินกับพระเจ้าคุณจะเห็นการพัฒนาหลายๆอย่างเกิดขึ้นอาเมนเลยไหมอาเมนผมจะบอกให้เวลาคุณเดินกับพระเจ้าเนี่ยคุณได้รับประโยชน์ไม่รู้กี่ทางต่อกี่ทางเมื่อเช้าผมเจอคุณแม่ท่านหนึ่งลูกรับใช้อยู่ที่โบสถ์แกก็รับใช้ตามภาษาแกนะครับแล้วก็มาเนี่ยมาถ่ายกล้องที่โบสถ์เนี่ยมาเป็นเนี่ยตากล้องที่โบสถ์เนี่ยคุณเชื่อไหมตอนนี้เขาไปเป็นทหารไปจับใบดำใบแดงได้ไปเป็นทหารไม่เอ่ยแล้วกันเป็นทหารอะไรแต่คุณเชื่อไหมแทนที่เขาเองจะถูกส่งไปอยู่ต่างจังหวัดแบบคนอื่นๆเขาแกให้อยู่ในออฟฟิศแล้วปัจจุบันนี้เป็นอะไรวะเป็นตากล้องของที่ทำงานของทางการทหารบอกไอ้นี่มันถ่ายกล้องเก่งนะมันเป็นได้จากไหนเป็นมาจากเดินกับพระเยซูที่โบสถ์เสรีภาพและรับใช้ถือกล้องที่โบสถ์ถือไปถือมามันถ่ายเป็นรู้จักวิธีถ่ายนู่นนี่นั่นเข้าไปอยู่ที่อื่นคนอื่นเขาไม่มีโอกาสถ่ายอ่ะนี่ถ่ายทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องแล้วกล้องที่โบสถ์กล้องดีๆทั้งนั้นน่ะเข้าใจไหมครับพี่น้องโอ้โหนะไปถึงแบบนี่เขาคิดว่าไอ้นี่มือโปรที่ไหนได้ครับพี่น้องเนี่ยเป็นเด็กที่หัดใหม่ที่โบสถ์เราด้วยซ้ำแบบแต่พระเจ้าใช้มันเกิดขึ้นที่ไหนประสบการณ์เหล่านี้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้การพัฒนาเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อคุณตามพระเยซูตามพระเยซูตามพระเยซูบอกคนข้างเลยอย่าหยุดติดตามเด็ดขาดฮัลโหลผมไปกับพระเยซูนะครับพี่น้องเอเมนเอาละประการที่สองนะถ้าเกิดคุณต้องการจะเป็นคนหาคนหาปลาหนึ่งคือคุณต้องเชื่อฟังพระบัญชาพระบัญชาให้เราให้น้ำหนักกับการติดตามให้เราให้น้ำหนักกับการเดินทางไม่ใช่แค่การปลายทางเท่านั้นแล้วให้น้ำหนักกับการเติบโตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การพัฒนาแล้วอย่างที่สองถ้าเกิดคุณต้องการจะเป็นผู้หาคนดังหาปลาบางคนอาจจะถามพระองค์เจ้าพระองค์เรียกข้าพเจ้าติดตามพระองค์ข้าพเจ้าจะมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือที่จะตามพระองค์และประเด็นที่สองคือคุณต้องเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าและพระสัญญาคืออะไรเราจะตั้งท่านในภาษาอังกฤษพูดชัดมาก I will make you เราจะเป็นคนเปลี่ยนเจ้าเราจะเป็นคนสร้างเจ้าดังนั้นเมื่อพระเจ้าเรียกผมให้ติดตามผมอาจจะมีคุณสมบัติไม่ค่อยครบถ้วนเท่าไหร่อ่ะว่าจะมีจุดอ่อนมีข้อบกพร่องเยอะแยะในชีวิตแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราเองขาดคุณสมบัติที่จะติดตามพระเยซูเพราะพระเยซูสัญญากับเราว่าขณะที่เจ้าตามเราจะสร้างเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะปั้นเจ้าให้เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นดังนั้นพี่น้องครับทุกคนจึงตามพระเยซูได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณตามพระเยซูได้เหมือนอย่างเหล่าสาวกของพระเยซูเขาไม่ใช่เป็นคนสมบูรณ์แบบสังเกตเขาเป็นชาวประมงเป็นคนด้อยการศึกษาเป็นคนไม่ได้เคร่งศาสนา
เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนหยาบกระด้างเป็นคนเย่อหยิ่งเป็นคนมีความอ่อนแอมีความขี้ขลาดมีความเห็นแก่ตัวแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผูกมัดคือพระเจ้าไม่ได้ถูกผูกมัดเพราะสิ่งที่เราเป็นแต่พระเจ้าทรงมองข้ามสิ่งที่เราเป็นไปยังสิ่งที่เราจะเป็นในวันหนึ่งข้างหน้าดังนั้นทุกคนเปลี่ยนได้ทุกคนดีขึ้นได้อาเมนเลยไหมอาเมนแล้วเวลาพระเยซูเรียกเรามาเป็นอะไรเนี่ยให้เราทำอะไรพระองค์ให้ความสามารถและจะปีนเราจนเป็นแบบนั้นจนได้ดังนั้นพระเยซูบอก I will make you เราจะสร้างเจ้าพี่น้องถ้าเกิดพระเยซูต้องการให้คุณเองเป็นคนที่เกิดผลบางอย่างพระองค์ต้องการให้คุณเองเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อบางคนต่อบางกลุ่มและถ้าเกิดคุณยอมเดินกับพระองค์เชื่อผมครับพี่น้องในที่สุดพระเยซูจะปั้นคุณจนคุณเป็นแบบนั้นจนได้อาเมนไหมครับพี่น้องแล้วคุณต้องอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูให้พระองค์ปั้นแล้วเมื่อคุณให้ยอมให้พระองค์ปั้นพระองค์จะทำให้เราเป็นอย่างที่พระองค์ต้องการให้เราเป็นนะอย่าหยุดเดินเด็ดขาดพระองค์เปลี่ยนคุณได้พระองค์เปลี่ยนเราได้และสุดท้ายพี่น้องครับถ้าเกิดคุณต้องการจะเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นจะเป็นผู้สะหาคนดังหาปลาสิ่งที่สามคือเราต้องอุทิศตัวต่อกระบวนการไม่มีกระบวนการอยู่สองอย่างคือหนึ่งกระบวนการที่พระเจ้าใช้ในการเปลี่ยนเราแต่สองกระบวนการที่พระเจ้าใช้เราในการเปลี่ยนคนอื่นหนึ่งกระบวนการที่พระเจ้าใช้ในการเปลี่ยนเรานะนั้นเราเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆเราเห็นประสบการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเราและพระเจ้าก็ใช้สถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนเราแต่ในครั้งเนี้ยพระเจ้าต้องการใช้เราและมีกระบวนการบางอย่างที่พระเจ้าต้องการจะใช้ผ่านทางเราเพื่อจะนำคนอื่นมาหาพระเจ้าและพระเจ้าอยากให้คุณเองเข้าส่วนร่วมในกระบวนการนี้ที่จะช่วยคนอื่นมาหาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาและในภาษาอังกฤษใช้คำว่าคุณจะ to become features of man of men หมายความว่าคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแสดงว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บที่เราจะเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องให้เราเป็นทันทีมันจะเป็นกระบวนการที่พระเจ้าจะเปลี่ยนเราดังนั้นถ้าคุณอุทิศตัวต่อกระบวนการพระเจ้าจะเปลี่ยนเราเพื่อเราจะเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องให้เราเป็นแต่ในอีกมุมนึงคือถ้าคุณอุทิศตัวต่อกระบวนการเราจะสามารถช่วยคนอื่นได้มาหาพระเยซูด้วยเช่นเดียวกันแล้วเราจะช่วยคนอื่นมาหาพระเยซูได้ยังไงที่โบสถ์เราแนะนำพี่น้องทำอยู่4ขั้นตอน1คืออธิษฐานเผื่อเขาดังนั้นผมอยากจะพี่น้องเริ่มอธิษฐานเผื่อบางคนนึกถึงชื่อบางคนที่คุณรักแล้วก็อธิษฐาน2รูปแบบ1อธิษฐานเผื่อเขา2อธิษฐานกับเขาให้คุณนึกถึงชื่อใครบางคนพระเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อในกอในขอและชวนมาอาทิตย์หน้าพระเจ้าช่วยเขาได้มีโอกาสได้มาพบกับพระเยซูด้วยงั้นคุณเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเรารักใครเราอธิษฐานเผื่อคนนั้นเรารักใครเราวิงวอนพระเจ้าเผื่อคนคนนั้นโอเคมั้ยครับแล้วเช่นคุณนึกถึงคนข้างบ้านนึกถึงเพื่อนในที่ทำงานนึกถึงเพื่อนในมหาลัยนะนึกหน้าเขาแล้วก็อธิษฐานพระเจ้าอวยพรเขาด้วยช่วยให้เขาได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระองค์ช่วยเขาได้รับความรักของพระองค์ช่วยเขาได้สัมผัสกับพระคุณพระพรของพระองค์เจ้าช่วยให้ลูกมีโอกาสที่จะเป็นแสงสว่างให้แก่เขาคุณอธิษฐานเผื่อเขาห่างๆได้แต่คุณต้องนึกถึงอธิษฐานอีกแบบนึงอธิษฐานกับ pray for กับ pray with pray with คือเรามีโอกาสไปอยู่ใกล้ๆเขาเราถามไถ่เขาเป็นไงบ้างมีความทุกข์อะไรไหมเราขออวยพรเขาขออธิษฐานเผื่อเขายิ่งคุณอธิษฐานเผื่อใครคุณจะยิ่งห่วงใยคนนั้นมากขึ้นคุณจะยิ่งเห็นใจเขามากขึ้นคุณจะยิ่งรักคนนั้นมากขึ้นการอธิษฐานไม่เพียงให้พระเจ้าช่วยเขาเท่านั้นแต่การอธิษฐานเปลี่ยนเราที่ใจเราจะเปลี่ยนต่อคนนั้นด้วยในทางที่ดีขึ้นแล้วพอคุณอธิษฐานเสร็จอย่างที่สองที่เราทำคือเราอธิษฐานจากนั้นเราแคร์เราสำแดงความรักเป็นการกระทำที่ชัดเจนเช่นคุณอาจจะซื้อชาเย็นให้เขาดื่มตอนช่วงเที่ยงเห็นเขาเครียดง่วนกับงานจนไม่มีเวลาทานอาหารซื้อแฮมเบอร์เกอร์ซื้อขนมจีนไปฝากซื้อน้ำไปฝากหรือเห็นเขาไข้ขึ้นนะคุณหยิบยาทันใจมาให้นะแล้วก็หรือไม่ก็อธิษฐานเผื่อเขาคือคุณสำแดงความรักความห่วงใยบางอย่างกับคนที่มันชัดเจนคุณรู้ว่าคนเราเนี่ยไม่แคร์ว่าคุณรู้อะไรเยอะจนกว่าเขาจะรู้ว่าคุณแคร์เขาจริงๆแล้วบางทีคนหลายๆคนอยากจะรู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่คุณแค่เพียงไปพยายามจะพูดให้เขาเชื่อพระเยซูโดยที่คุณเองไม่แสดงว่าคุณห่วงและรักเขาตรงไหนเลย
บางครั้งก่อนที่คุณจะพูดอะไรเยอะแยะบางทีคุณต้องสำแดงว่าคุณรักและห่วงเขาดังนั้นเราสังเกตคนชีวิตเรามันต้องไม่มีแค่ตัวเราคนเดียวหรือมีแต่เราเท่านั้นในแต่ละวันแต่ละวันคุณควรจะต้องนึกถึงคนอื่นๆด้วยว่าพระเจ้าเราจะช่วยเขาได้พบพระองค์ได้ยังไงบ้างเขามีปัญหามีความต้องการอะไรบ้างวันนี้ผมได้ไอเดียมาอย่างหนึ่งคุณรู้ว่าทำไมบางคนถึงทำบาปถึงไปขโมยของที่โบสถ์เราเพิ่งโดนขโมยของไปนะที่โบสถ์นู้นมีคนมาขโมยแอมพลิไฟเออร์ของโบสถ์ไป2อันเครื่องเสียงของโบสถ์เราโดนขโมยไปก็เสียดายครับพี่น้องไม่เสียดายแล้วหรือคุณไปขโมยรถยนต์ของใครบางคนเวลาเราไปขโมยของของคนอื่นเขาเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเป็นเพราะคุณเองไม่แคร์ใครไงคุณไม่รักเขาคุณไม่สนใจเขาคุณไม่คิดว่าเขาจะเป็นยังไงคุณคิดในตัวเองฉันอยากได้เงินฉันอยากจะสบายฉันอยากได้เงินง่ายๆมันเป็นความเห็นแก่ตัวของคนที่เราทำแบบนั้นจริงป่ะใช่ไหมดังนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเหตุที่เราไม่แคร์คนอื่นเนี่ยเพราะว่าเรามีแต่ตัวเราเองเราก็คิดในตัวเราเองแต่เวลาคนเราเนี่ยแคร์คนอื่นเนี่ยเราจะไม่ทำร้ายคนอื่นคุณจะไม่ไปขโมยของเขาคุณจะไม่พูดทางลบเกี่ยวกับใครบางคนคุณจะไม่ไปทำร้ายใครบางคนแล้วคุณจะไม่มองคนเป็นเครื่องมือด้วยซ้ำทำไมผู้หญิงผู้ชายบางคนไปเที่ยวผู้หญิงไปเที่ยวไปดูภาพอนาจารถ้าคุณรักเขาห่วงใยเขาคุณจะไม่ใช้เขาเป็นเครื่องมือระบายความใคร่แต่คุณจะมองดูเขาเป็นเหมือนกับพี่น้องที่เขาต้องการความรอดเขาต้องการพระเยซูแต่เพราะคุณไม่แคร์เราก็เลยต้องการให้เขาเนี่ยมาสนองบางอย่างที่เราอยากจะได้เขากลายเป็นเครื่องมือของเราเพราะเราไม่แคร์ว่าเขาเป็นยังไงแต่เวลาคุณรักคนคุณจะไม่ทำไม่ดีกับคนอื่นคุณจะไม่เอาเขาเป็นตัวสนองอะไรบางอย่างของเราเพราะคุณเองคุณกลับจะสงสารเขาคุณไม่เห็นเขาทำแบบนั้นคุณอยากเห็นเขาได้รับชีวิตใหม่คุณเห็นเขาได้รับข่าวประเสริฐคุณเห็นพระเจ้าเปลี่ยนเขาแต่เวลาเราไม่แคร์เราจะใช้ทุกคนเหรอครับพี่น้องเราเอาประโยชน์กับคนนู้นคนนี้หมดเพราะว่าเราคิดถึงแต่ตัวเราอย่างเดียววันนี้ถ้าเกิดคุณเองจะเห็นคนมาหาพระเยซูนะพี่น้องนอกจากอธิษฐานเผื่อคนแล้วคุณต้องแคร์คนด้วยคุณต้องรักคนอย่าเห็นคนเป็นเครื่องมือของเราแต่เห็นคนเป็นผู้ที่พระเจ้ารักแล้วถามตัวเองว่าเราจะนำพระพรไปสู่เขาได้ยังไงบ้างครอบครัวเขาสุขภาพของเขาชีวิตของเขาแล้วคุณจะคิดสะอาดกับคนอื่นๆใจคุณจะสะอาดกับคนอื่นคุณจะไม่คิดจะไปล่วงเกินใครคุณจะไม่คิดจะไปมีอะไรกับใครที่ไม่ดีเพราะคุณเองแคร์เขา so much คุณไม่ต้องการทำอะไรบางอย่างที่เขาเองจะเสียหายแต่ว่าเราคุณไม่แคร์นะพี่น้องเราทำอะไรก็ได้หมดแล้วครับพี่น้องทำอะไรก็ได้หมดดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเป็นคนหาคนหาปลาขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะทำอะไรครับพี่น้องที่เราเองจะเราจะอธิษฐานเผื่อคนเราจะแคร์คนสำแดงความรักความช่วยเหลือคนและจากนั้นพอเขาได้สัมผัสว่าคุณเองรักห่วงใยเขาอธิษฐานแค่แชร์คุณจะมีโอกาสได้เล่าให้ฟังและนี่คือที่มาของการเดินกับพระเยซูพอคุณเดินกับพระเยซูเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีเรื่องอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นกับเรามากมายทั้งดีและร้ายแต่เราเห็นพระคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าช่วยเรากู้เราหนุนใจเราเสริมสร้างเราคุณได้ประสบการณ์และมันกลายเป็นคำพยานมันกลายเป็นคำพยานแล้วคุณอธิษฐานแชร์พยายามที่จะสำแดงความรักกับบางคนจากนั้นคุณมีโอกาสได้แชร์อะไรคุณได้เล่าให้เขาฟังว่าพระเจ้าช่วยคุณเป็นยังไงบ้างพระเจ้าดีต่อคุณยังไงบ้างพระเจ้าเปลี่ยนคุณยังไงบ้างพระเยซูเมตตาคุณยังไงบ้างเขามีโอกาสได้ฟังบ้างว้าวพระเจ้าองค์นี้มีจริงพระเจ้าองค์นี้ช่วยได้จริงๆเหรอดังนั้นคุณมีโอกาสทำในขั้นที่สี่คือชวนเขามาหาพระเยซูชวนเขาให้มาโบสถ์ชวนเขาให้มารู้จักกับพระเจ้าพี่น้องมันไม่ได้เป็นความพยายามจะเปลี่ยนศาสนาคนมันมีความพยายามที่คนพบกับพระเจ้าที่รักเขามากที่สุดห่วงใยเขามากที่สุดดีแต่เขามากที่สุดมีแผนการที่เย็นที่สุดสำหรับชีวิตของเขามันคือความตั้งใจอยากเห็นคนพบกับพระเจ้าที่รักเขามากกว่าที่เรารักเขาอีกเยอะแยะเองไหมครับพี่น้อง
มันคือความปรารถนาที่ประเสริฐที่สุดที่เราทำได้ที่เราจะอธิษฐานแคร์แชร์ชวนตามพระเยซูพระองค์บอกเราจะสร้างเจ้าให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเจ้าจะมีใจเหมือนเราเจ้าจะมีความคิดเหมือนเราเจ้าจะพูดเหมือนเราเจ้าจะมีอารมณ์แบบเราเจ้าจะมีความประสงค์แบบที่เรามีและเราต้องการเห็นคนไม่มีใครไม่อยากเห็นใครพินาศแม้แต่คนเดียวเราต้องการเห็นทุกคนรอดแล้วเจ้าจะเป็นพยานฝ่ายเราในยูเรซาเล็มยูเดียสมาเรียจนสุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อเราเดินกับพระเจ้าเราจะมีประสบการณ์และเราจะมีคำพยานและเราเองจะสามารถเป็นพรได้ดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราที่เราเองจะเชื่อฟังพระมหาบัญชาเอเมนไหมครับพี่น้องเราจะเชื่อพระสัญญาว่าพระเจ้าจะสร้างเราได้และเราจะอุทิศตัวต่อกระบวนการที่พระเจ้าจะใช้เราในการนำคนมาถึงความรอดพี่น้องอาทิตย์หน้าเราจะมีนะขึ้นสถานีแห่งพระพรและเรามีพระพรอยู่4อย่าง4พระพรใหญ่ใครอยากได้ก็ต้องมาขอคุณรักใครห่วงใครไปพาเข้ามาแล้วบอกมาหาพระเจ้าด้วยกันมาขอพรด้วยกันได้มั้ยครับพี่น้องนะถ้าคุณรักเขาห่วงใยเขาพี่น้องครับพาเข้ามาแล้วมาฟังด้วยกันมารับพรด้วยกันมาขอพระเจ้าด้วยกันพระเจ้ามีพรใหญ่อยากให้แก่เราและคนขอก็ได้เองมั้ยครับพี่น้องคุณรักคนพอที่คุณเองจะอธิษฐานเผื่อเขาแคร์เขาแล้วก็นะแชร์สิ่งที่พระเจ้าบอกแก่เราไม่ว่าจะเป็นข่าวประเสริฐและประสบการณ์และชวนเขามาโบสถ์ชวนเขารับเชื่อชวนเขาเข้ากลุ่มเซลผมเชื่อว่าคุณจะเป็นผู้หาคนนะครับปลาที่เกิดผลมากๆให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับพี่น้องมีคนถามมาบอกว่าอาจารย์เดินแล้วมันล้มลุกคุกคานเนี่ยยังจะเป็นผู้หาคนนะครับปลาได้อยู่หรือเปล่าเดินๆไปล้มเดินไปยางแบนเดินไปยางแตกเดินไปโอ๊ยเดี๋ยวก็ผิดนู่นผิดนี่ผิดนั่นเดี๋ยวก็พลาดแล้วเรายังจะเราจะไปต่อได้มั้ยผมขอถามหน่อยถ้าคุณไม่ไปต่อแล้วคุณจะทำยังไงจะถอยหลังเหรอหรือจะสร้างเต็นท์ตรงนั้นเลยตรงที่ยางแตกแล้วอยู่ตรงนั้นตลอดไปอย่างนั้นหรือเปล่าผมกำลังบอกพี่น้องว่าล้มแล้วเราลุกได้พระเยซูช่วยเราได้อาจารย์จะมาหลายครั้งไหนบอกสิกี่ครั้งอาจารย์ต้อง2ครั้งโอ้ยจิบๆ5ครั้งอาจารย์ผมจะเล่าเรื่องคนนึงให้ฟังชื่อฮิวโก้เนี่ยนะครับพี่น้องแบบเป็นคริสเตียนรับเชื่อพระเจ้ามาโบสถ์มาหายหายใครบ้างมาหายเข้าข่ายฮิวโก้แล้วไงรู้ป่ะตอนหลังพอมาไม่หายตอนเริ่มมาแม่ทุกคนรู้สึกว่ามีกำลังใจฮิวโก้ครั้งนี้เอาจริงมาได้อีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ฮิวโก้หายไปอีกแล้วจากนั้นมีคนไปตามฮิวโก้กลับมาบ้านใหม่ไอ้กลับมาโบสถ์ใหม่แม่ครั้งนี้ตั้งใจฉันผมจะจริงจังกับพระเจ้าผมจะเดินกับพระเจ้าผมจะไม่ทิ้งพระเจ้าผมจะไม่หายไปไหนแล้วผมจะเสมอต้นเสมอไปพูดจะไม่ทันขาดคำไม่ถึงเดือนฮิวโก้หายไปเรียบร้อยแล้วอู้ไหลร้อนมากๆเลยไหลร้อนมากๆมาไปมาไปมาไปล่าสุดสบกำลังเดินอยู่กลางถนนเจอฮิวโก้พอดีฮิวโก้ทำเรื่องอะไรควงผู้หญิง2คนเกาะบ่าเขาอยู่กลางถนนควงผู้หญิงสองคนก่อบ่ายหน่อสัมเลนเทอร์มาไปเลยเจอสบหน้าซิดหน้าเซียวอาจารย์ป้าป้าผมไม่มีอะไรแล้วอาจารย์เอามือลงทำตัวเรียบร้อยชวนมาโบสถ์อีกฮิวโก้รับปากรับปากเสร็จไม่มาอีกแล้วอาจารย์ไปตามถึงบ้านบอกแม่สั่งไว้ได้ยินเสียงเคาะประตูได้ยินเสียงอาจารย์แม่ช่วยบอกอาจารย์ว่าไม่อยู่โอ้โหฮิวโก้นี่แกแสบมากแล้วบอกว่าอาจารย์บอกว่าแม่เขาอยู่ใช่ไหมรู้กันสองคนนะแม่บอกอยู่ฉะนั้นอาจารย์แอบไปหลังบ้านหลังบ้านแม่บอกเปิดประตูทิ้งไว้หรือแล้วแม่ก็ไปฮิวโก้ฮิวโก้ตกกระชัยอาจารย์เดินไปก่อนฮิวโก้แม่ผมคิดถึงคุณบ้างเลยแม่นะผมเชื่อว่าคุณเองเนี่ยยังจะเดินตามพระเจ้าได้อยู่ฮิวโก้ไม่รู้จะทำไงเจออาจารย์อีกแล้วไม่รู้กี่ครั้งหรอกกี่ครั้งเดินล้มลุกล้มลุกแล้วมาครั้งล้มนะพี่น้องก็เดินไปได้ยังไม่ทันเปลี่ยนเกียร์สองเลยเกียร์หนึ่งเสร็จจอดอีกแล้วเครื่องพัง
ยังไม่ได้เข้าเกียร์สองเลยเกียร์หนึ่งรถเครื่องพังแล้วแต่พี่น้องครั้งนั้นครับพี่น้องอะไรเกิดขึ้นรึเปล่าในที่สุดฮิวโก้กลับใจใหม่ครับพี่น้องฮิวโก้ร้องไห้กับพระเจ้าพระบิดาจึงยกโทษให้ลูกด้วยและเขาเดินกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เขาเดินจริงจังปัจจุบันนี้เขากลายเป็นสิทธิพิบาลที่ใหญ่แห่งหนึ่งที่บราซิลในปัจจุบันนี้พระเจ้าไม่ได้เรียกเราบอกว่าลูกเอ้ยจงเป็นคนที่สมบูรณ์แบบวันนี้พระเยซูบอกว่าจงตามเรามา walk 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 ล้มพระเยซูมาจับมือลุกขึ้นลุกขึ้นมาลุกลุกขึ้นมาลุก walk walk เดินตามเรามาล้มอีกแล้วพระเยซูจับยืนขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามามาเดินต่อล้มอีกแล้วคุณจะล้มกี่ครั้งก็ช่างคนพี่น้องครับแต่ที่สำคัญทุกครั้งที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาเงยหน้ามองจำไว้ว่าพระเยซูยังอยู่ตรงนั้นเสมอและพระองค์จะรักคุณและให้โอกาสคุณจนกว่าคุณเดินทะลุผ่านไปเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นจนได้และพระองค์จะไม่หมดใจกับเราเราอย่าหมดใจกับพระเจ้าก่อนก็แล้วกันเอเมนไหมครับพี่น้องวันนี้จงตามเรามาและพระองค์จะสร้างเราเป็นผู้หาคนหาปลาและคุณเป็นได้แน่ๆวันนี้ไปเป็นพรด้วยกันเห็นไหมครับพี่น้องบอกคนข้างคุณเป็นได้บอกคนข้างคุณทำได้ใครบ้างคิดว่าคุณจะติดตามพระเยซูอย่างต่อเนื่องจะเดินกับพระเยซูจะติดตามพระเยซูต่อเนื่องช่วยมือของแห่งนะครับพี่น้องใครบ้างแม้ที่ผ่านมาคุณล้มแต่วันนี้คุณขอลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่จะตามพระเยซูต่อไปช่วยมือคนไหนครับพี่น้องคุณจะเดินตามพระเยซูต่อไปและเราจะช่วยกันพี่น้องที่โบสถ์นี้นะเราสร้างมาเป็นโบสถ์ใหญ่เดี๋ยวเรามานัดกันว่าวันไหนที่เราเองจะมีคนนั่งเต็มชั้นล่างกับชั้นบนอาเมนหรือไม่อาเมนที่นี่จะมีคนมานมัสการพระเจ้าเป็นหมื่นๆคนเพราะพระเยซูรักคนไทยมากๆและเราจะช่วยกันนำคนมาถึงความรอดด้วยกันนำคนมาเป็นหมื่นๆคนด้วยกันเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วเราจะช่วยกันเป็นแสงสว่างเราจะช่วยกันเป็นคนหาคนดังหาปลาแล้วขอพระเจ้าใส่นิมิตนี้มาในใจเราฮัลโหลชูมือขึ้นมาแล้วร้องเพลงนี้ด้วยกันโปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไปโปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทยโปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริงให้คนไทยได้รู้ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไปจนสิ้นลมหายใจฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าเราขอบคุณที่พระองค์ให้วันดีๆกับเราอีกหนึ่งวันของการเดินไปบนถนนแห่งการติดตามพระองค์บางช่วงเราต้องยอมรับว่าเราเจอกับหลุมบ่ออุปสรรคขวางหนามมากมายบางครั้งมันเหมือนกับมีขึ้นลมพายุใหญ่โหมกระหน่ำกะซัดหอบเราให้ปลิวหายไปจากถนนของพระองค์เจ้าบางครั้งเราเดินเหยียบน้ำบางครั้งเราเดินตกหลุมบางครั้งชีวิตของเรามันเหมือนกับมีบาดแผลแล้วเหมือนกับจะเดินต่อไม่ได้แต่ในโมเมนต์ที่เราเดินต่อไม่ได้พระเจ้าอุ้มเราเดินไปอ๋อเราไม่เห็นรอยเท้าของเราแต่เราเห็นรอยพระบาทของพระเยซูที่ยังคงเดินต่อไปข้างหน้าโดยมีเราอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าและพระองค์จะไม่ทิ้งเราเลยแม้แต่วันเดียวพระเจ้าพระองค์จะพาเราเดินไปเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าจนกว่าเราจะถึงจุดหมายและพระองค์จะสร้างเราให้เราเป็นผู้หาคนนั่งหาปลาจนได้พระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าให้หลายหลายคนในวันนี้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้มีใครบ้างไหมครับพี่น้องที่คุณเองที่ผ่านมาบางครั้งคุณเดินแล้วคุณมันเหมือนกับมันถอดใจ
มันเหนื่อยล้ามากๆแล้วบางครั้งรู้สึกเหมือนกับไม่อยากเดินต่อแล้วขอหยุดเท่านี้ได้ไหมผมขอถามถ้าเกิดคุณหยุดกลางทางคุณจะไปถึงปลายทางได้ยังไงจริงไหมถ้าคุณหยุดระหว่างทางแบบถาวรเราจะไปถึงปลายทางได้ยังไงวันนี้ถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณหยุดอยู่ไม่เป็นไรอาจจะพักอาจจะเบรกอาจจะมีบางอย่างทำให้คุณเองรู้สึกหมดแรงวันนี้ถึงเวลาที่พระเจ้าบอกลูกไอ้ลุกขึ้นมาเดินต่อเพราะหนทางยังอีกไกลแต่เราจะพาเจ้าเดินไปจนถึงปลายทางจนได้แล้วคุณจะดีใจระหว่างทำมีเรื่องแห่งความเชื่อบ้านมีกำลังมีประสบการณ์ใหม่ๆที่พระเจ้าจะให้เราแล้วคุณจะได้รับสติปัญญามากขึ้นคุณจะได้ประสบการณ์มากขึ้นคุณจะมีคำพยานคุณจะการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างคุณจะการพัฒนาเกิดขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตแล้วคุณเดินกับพระเยซูและไม่หยุดกลางทาง follow me พระเยซูบอกวันนี้มีใครไหมครับที่คุณเองอยากจะบอกกับพระเยซูพระเจ้าที่ผ่านมาบางครั้งลูกท้อลูกเหนื่อยวันนี้ลูกขอตั้งใจอีกครั้งหนึ่งที่ลูกจะเดินกับพระองค์เจ้าสำหรับคนที่เข้มแข็งอย่างเราขอบคุณพระเจ้าที่คุณเองเดินกับพระเจ้าอย่างขันแข็งสรรเสริญพระเจ้าแต่ผมเองอยากจะอยู่เคียงข้างพี่น้องที่อ่อนกำลังในวันนี้และอยากจะอธิษฐานเป็นคุณในพิเศษขอพระเจ้าทรงชูใจคุณหนุนน้ำใจคุณที่คุณได้ยืนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดินต่อโดยไม่หยุดมีใครไหมครับพี่น้องทั้งชีวิตที่นี่และซอย45ที่คุณเองรู้สึกอ่อนแรงหรือว่ามันแค่มันหยุดไปช่วงหนึ่งหรือมันแค่มันเดินไม่ค่อยจะไหววันนี้คุณบอกกับพระเจ้าลูกจะขอติดตามพระองค์ต่อไปอีกครั้งหนึ่งแล้วขอพระเสริมกำลังลูกด้วยถ้าคุณเป็นแบบนั้นช่วยชูมือผมเห็นหน่อยครับพี่น้องผมอยากจะอธิษฐานด้วยคุณเป็นพิเศษฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยา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 นาทีแห่งนั้นฉันพบชูมือชูมือไว้ชูมือไว้พบพระเจ้าด้วยกันผู้ทรงปลอบโยนด้วยรักมากมายนาทีแห่งนั้นฮาเลลูยานาทีแห่งนั้นฉันพบพระองค์ผู้ทรงปลอบโยนด้วยรักมากมายพระองค์สัมผัสใจที่แตกสลายฉันเข้าใจว่าความรักแท้มันเป็นอย่างไรน้ำตาที่ไหลมาซาบซึ้งในคุณค่าที่พบในพระเจ้าวันนี้พี่น้องที่รักของผมไม่ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะล้มลงกี่ครั้งถอดใจไปกี่รอบวันนี้ฟังเสียงเรียกของพระเยซูดีๆจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งตาในผู้หาคนดังหาปลาพระเยซูยังมีความหวังในเรายังเชื่อในเรายังเห็นอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้าและพระองค์บอกว่าพระองค์จะสร้างเราจะปั้นเราจะช่วยเราจะอยู่เคียงข้างเราและคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยวันนี้เห็นตัวเองไม่ใช่เป็นคนที่แพ้อีกต่อไป
คุณสามารถลุกขึ้นมาพิชิตได้คุณสามารถลุกขึ้นมาทำงานใหญ่ได้คุณสามารถลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จได้คุณสามารถลุกขึ้นมาเป็นแสงสว่างได้คุณสามารถลุกขึ้นมาพร้อมด้วยคำพยานว่าพระเยซูกู้เลยไงช่วยเลยไงนำเลยไงมีเลยไงเมตตาเลยไงพระองค์เมตตาเราขนาดไหนเรายังมีคำพยานได้พระเยซูยังดีต่อเราอยู่เสมอพระเยซูยังรักเราอยู่เสมอและคุณที่มีโอกาสที่จะเดินต่อไปข้างหน้าและยังเป็นพระพรได้ในระยะยาววันนี้พี่น้องครับลุกขึ้นมาและบิดาจะข้าขอพระเจ้าแตะต้องทุกคนที่กำลังหมดเลี้ยวหมดแรงล้มลงหลายครั้งหรือกำลังเกือบจะล้มลงแล้ววันนี้พระเจ้าฮาเลลูยาพระเยซูบอกว่าจ้องตามเรามาพระเยซูบอกให้มองที่พระองค์ให้ตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์ฟังเสียงของพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าจะเหยียดมาหัดแตะต้องและนำให้เราผ่านพ้นเวลาอันร้ายไปได้สรรเสริญพระเจ้าทุกคนเกิดผลได้ทุกคนเป็นพรได้ทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้ทุกคนเป็นแสงสว่างได้ทุกคนสามารถเป็นผู้หาคนดังหาปลาได้ฮาเลลูยาและวันนี้เราขอเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกันเดินกับพระเจ้าฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าสัมพันธ์เราด้วยพระเจ้าฟื้นฟูเราด้วยทุกคนพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์อาทิตย์หน้าพี่น้องผมอยากให้พี่น้องยังตามพระเยซูอยู่ผมอยากให้พี่น้องได้ชวนใครบางคนมารับพระพรด้วยกันและเชื่อว่าพระพรจะไปถึงเขาเชื่อผมพี่น้องครับสิ่งที่เราจะแบ่งปันมันดีมากมากสี่พรใหญ่ใครอยากได้ต้องขอชวนเข้ามาด้วยกันวันนี้มีใครไหมครับที่คุณเองยังไม่เคยเปิดใจต้อนรับพระเยซูและอยากจะบอกกับพระเยซูว่าพระเยซูลูกต้องการเป็นคนใหม่ต้องการพระเยซูเข้ามาในใจมาเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อพระเยซูตายบนกางเขนรับบาปของลูกหมดแล้วและยังทรงพระชนอยู่วันนี้ขอเข้ามาอยู่ในใจเปลี่ยนลูกด้วยลูกต้องการพระองค์บทที่1 3ถ้าคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายอย่าอายใครทั้งพี่น้องอยู่ที่นี่และอยู่ที่ซอย45 1 2 3ถ้าเกิดคุณต้องการพระเยซูเข้ามาในใจเอามือขวาแตะหน้าอกซ้ายด้วยกันอาเมนพูดตามผมนะครับพี่น้องข้าแต่พระเจ้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเปลี่ยนลูกด้วยยกโทษบาปให้ลูกด้วยลูกขอติดตามพระองค์ตลอดไปไม่หันกลับเลยในนามพระเยซูอาเมนพรุ่งนี้เรามีอธิษฐานตอนเช้าตั้งแต่เช้าผมจะพูดเรื่อง7เคล็ดลับของการอธิษฐาน 6:00 น. ถึง 7:00 น. ออนไลน์นะพี่น้องที่อยู่ทางซอย45เชิญผู้นำนำต่อได้พี่น้องที่รับเชื่อในวันนี้พี่น้องช่วยเดินไปทางขวามือนะครับพี่น้องพี่น้องเราต้องการจะแนะนำพี่น้องแล้วก็ให้สิ่งที่ดีแก่พี่น้องวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับขอบคุณพระเจ้าครับ